国加油！我们敌对无像太阳。二十世纪中后期，那四小龙的发展都是什么？集权。我是1990年12月26日生，和毛主席一天，似乎是就是冥冥中的一种力量。毛泽东的旗帜高个飘扬。证明过自己的唱牌。วันนี้ได้รับชวนจากพี่ดาคือประเด็นที่จะพูดในวันนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับยังและพี่อ่อนนะครับแต่ว่าจะเป็นการรีวิวเกี่ยวกับสารคดีของจีนในยุคสมัยใหม่นะครับเป็นเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็สตรีศาสตร์ที่ไปต่อนะครับคือจริงๆมันมีสารคดีจีนใหม่เนี่ยเราอาจจะพูดได้ตั้งแต่ประมาณหลังจากเหตุการณ์ที่มันเหมือนต้นมาคือเราจะเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงปี1989สิ่งสำคัญของคำนี้มันจะมีสองส่วนคือ New Chinese Documentary Movement เนี่ยตรง Movement เนี่ยเราเป็นวงเล็บเอาไว้เพราะว่าจริงๆแล้วในบรรดาคนทำด้วยกันเองเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็น Movement นะครับแต่สิ่งสำคัญคือคำว่า New เพราะว่าเวลามันบอกว่าใหม่เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกแต่มันต่อต้านสิ่งที่มีโอคือมันต้องมีโอมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นมาเพื่อต่อต้านสิ่งเก่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากระบวนการเกิดขึ้นมาของมันเป็นยังไงนะครับก็เราจะไล่ทำลายประวัติศาสตร์ง่ายๆก่อนนะครับก็คือตอนปี1988นะครับก่อนเทียนหมุน1ปีนะครับก่อนเทียนหมุน1ปี CCTV คือเซ็นเตอร์ China Television หรือสถานีโทรทัศน์ของรัฐที่ใหญ่ที่สุดของจีนคือจีนเนี่ยในช่วงเวลาหลังจาก1949มาจนถึงปัจจุบันนะครับงานสารคดีหรืองานภาพยนตร์เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนปีก่อนยุค80เนี่ยงานทั้งหมดที่จะทำเนี่ยจะต้องทำผ่านรัฐเป็นคนจัดการคือสารคดีหรือหนังเนี่ยจะออกผ่านสตูดิโอของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี1966ที่เกิดปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยรัฐก็จะควบคุมเบ็ดเสร็จเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะไม่มีงานอินดิเพนเดนต์เลยทุกอย่างจะออกมาจากรัฐหมดนะครับCCTV เนี่ยเป็นหน่วยงานของเป็นสตูดิโอซิสเต็มของรัฐที่ดูแลเรื่องโทรทัศน์ทั้งหมดนะครับในช่วง1988เนี่ย CCTV ครบรอบ40ปีก็ตั้งใจจะให้คนมาทำหนังสารคดีเฉลิมฉลองการครบรอบ40ปีของ CCTV นะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลว่าทำไมถึงพูดตรงนี้แต่ว่ายังไม่ทันไรก็ปีถัดมาตอนเดือนมิถุนาก็เกิดเหตุการณ์ประท้วงใหญ่ที่เทียนอันเหมินและนำไปสู่การปราบปรามอย่างรุนแรงนะครับ1990เนี่ยมีหนังที่ได้ชื่อว่าเป็น New Chinese Documentary เรื่องแรกอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกคือมันไม่มี movement ที่เป็นทางการเพราะฉะนั้นเรื่องที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องแรกเนี่ยคือ Bombing in Beijing ซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพวกรุ่นที่6 Sixth Generation คือพุ่มกับจีนรุ่นที่6ถ้าใครเคยดูหนังจีนมาบ่อยๆจะจำชื่อพวกจางอี้โหมอย่างนี้ได้จางอี้โหมเนี่ยจะเป็นพุ่มกับรุ่น5ของ Beijing Film Schoolรุ่น6เนี่ยคือรุ่นของเจียจางเคอร์จางหยวนนะครับรุ่นที่6นี่ก็เริ่มจบเริ่มทำงานกันแล้วนะครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิด movement ของสารคดีคือการพบปะกันที่อพาร์ตเมนต์ของจางหยวนในปี91คือเหตุการณ์ก็คือว่าตอนปี89เนี่ยเราสภาพสังคมจีนในช่วงยุค80เนี่ยมันจะมีการเฟื่องฟูของความคิดคือมันเป็นช่วงหลังจากปฏิวัติธรรมจบสิ้นในปี1976คือเหมาตายคือช่วง66ถึง76ช่วงที่ปฏิวัติธรรมเนี่ยคนจีนจะโดนกดอย่างรุนแรงทีนี้พอ76เหมาตายเนี่ยประเทศมันก็เหมือนเปิดเสรีมากขึ้นคนที่อยู่ในจีนเนี่ยก็คาดหวังว่านำสิ่งที่เป็นตะวันตกเข้ามามากขึ้นช่วงยุค80จะเป็นยุคเฟื่องฟูของปัญญาชนหลังจากโดนกดอย่างยาวนาน10ปีตลอดการปฏิวัติวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นในยุค80เนี่ยมันจะมีความใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่าไปฝันถึงประชาธิปไตยซึ่งสิ่งนี้นำมาสู่การปราบปรามการประท้วงและการปราบปรามเทียนอันเหมินนะครับคือยุค80ได้เป็นยุคที่คนมองไปยังอนาคตที่ดีในจีนนะครับทีนี้พอเกิดเทียนอันเหมินเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าปัญญาชนมันก็โดนกดอย่างรุนแรงนะครับเทียนอันเหมินเป็นเหตุการณ์ที่ล้อมปราบประชาชนในจังหวัดเทียนอันเหมินแล้วก็ไม่ถูกนำเสนอในสื่อจีนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนปัจจุบันก็ยังพูดไม่ได้หรือพูดได้ก็ต้องพูดได้แบบอ้อมๆนะครับในปี89หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็คนที่เป็นคนทำงานสื่อเนี่ยคือ documentary movement ในจีนเนี่ยไม่ได้เกิดกับคนทำหนังแต่เกิดกับคนทำงานทีวีโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างของ CCTV เองเนี่ยก็ตอนนั้นเขาก็ทำสารคดีกันอยู่แต่เป็นทำสารคดีป้อน CCTV แล้วก็หลังจากจบไป2ปีจางหยวนก็นัดเจอบรรดาผู้คนที่ทำงานอยู่ในแวดวงทีวีเพื่อคุยกัน
แต่การคุยกันเนี่ยไม่ได้คุยกันว่าเราจะพัฒนาวงการยังไงเนาะเป็นการคุยกันเชิงเทคนิคว่าเราจะทำสารคดีได้ยังไงในยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มมีกล้องวิดีโอแล้วนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวทั้งหมดของโลกภาพยนตร์เนี่ยโดยมากไม่ได้เกิดจากไอเดียแต่เกิดจากเทคโนโลยีคือถ้าเราบอกว่า new wave ของฝรั่งเศสมันเกิดขึ้นได้มันเกิดได้เพราะว่ากล้องมันเบาลงคนออกไปถ่ายข้างนอกได้เช่นเดียวกันก็คือการเกิดขึ้นของรักคุณเบนตารี่มูฟเมนต์ในจีนเนี่ยเกิดเพราะว่ามันมีกล้องวิดีโอเริ่มแพร่เข้าไปในจีนคนก็รู้สึกว่าอยากจะทำงานแล้วก็บัมมิ่งอินเบจิงเนี่ยเป็นสารคดีติดตามชีวิตของศิลปินชาวเซี่ยงไฮ้5คนและชาวปักกิ่ง5คนที่เป็นคล้ายฟรีแลนซ์อยู่ในปักกิ่งหนังถ่ายก่อนเกิดเทนันเหมินแต่ว่าถ่ายไม่จบแล้วก็พอช่วงที่เกิดเทนันเหมินเนี่ยสารคดีที่ตั้งใจจะฉายในทีวีเนี่ยโดนแบนทั้งหมดทำให้หนังชุดนี้ไม่ได้ถ่ายแต่หมูหงกวงเนี่ยซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ยเอามาทำเองต่อก็คือเอามาถ่ายต่อเองหลังจากเทนันเหมินเพราะฉะนั้นหนังจะมี2ช่วงคือก่อนเทนันเหมินกับหลังเทนันเหมินแล้วก็ดูปฏิกิริยาของศิลปิน5คนนี้ในเวลานั้นๆก็ถือเป็นหนังด็อกคิวเมนตารี่เรื่องแรกนะครับพอปี91ก็มีหนังเทนันเหมินของฉีเจี้ยนซึ่งก็เป็นสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์เทนันเหมินนะครับสิ่งสำคัญก็คือการปราบปรามของเทนันเหมินเนี่ยมันส่งผลลบต่อเสรีภาพของจีนก็จริงแต่มันนำมาสู่สิ่งสำคัญก็คือการเปิดประเทศในเชิงเศรษฐกิจเพราะว่าหลังจากปราบคนไปหมดแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนก็สัญญาว่าจะปราบคอร์รัปชันแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดจากการเป็นสังคมนิยมคือหลังจากเทียนอันเหมินหลังจากปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยความคิดที่จะเป็นสังคมนิยมก้าวหน้าแบบเหมามันล่มสลายลงโดยการที่จบลงที่เรดการเข้าไปบุกฆ่าคนมากมายในตลอด10ปีนั้นสิ่งใหม่ที่เข้ามาแทนคือจีนจะเปิดเสรีเรื่องเศรษฐกิจนะครับทัวร์ทูเดอะเซาของเติ้งเสี่ยวผิงนี่คือการพยายามเปิดประเทศให้ระบบเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้นไอ้ผลลัพธ์ของเทียนอันเหมินในเชิงบวกเนี่ยมันก็ทำให้คนเปิดมากขึ้นนะครับเปิดมากขึ้นแล้วก็ทำให้สารคดีจีนรุ่นใหม่ล็อตแรกเนี่ยออกมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันมีความแตกต่างกันทีนี้พอปี97เนี่ยปี97เนี่ยมันมีเทิร์นที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่ามินิดีวีเนี่ยแพร่เข้าไปในจีนมินิดีวีเนี่ยมันจะเล็กกว่ากล้องวิดีโออีกทีนี้เนี่ยมันแล้วมันถูกสำคัญมากคือมันถูกพอมันถูกเนี่ยมันทำให้คนทำหนังเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนที่ทำหนังเป็นคนทำงานด้านทีวีหรือคนที่มีความรู้เชิงเทคนิคเท่านั้นถึงจะทำได้อีกต่อไปมันแพร่ไปสู่คนสายอาร์ตหรือว่าคนธรรมดาที่อยากจะทำหนังเพราะฉะนั้นปี97พอมินิดีวีเข้ามาเนี่ยจะทำให้เกิดเฟส2ของ New Documentary Movement ซึ่งมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับคือเฟส2เนี่ยปี97เนี่ยก็มีคนทำหนังรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มเติบโตขึ้นมาทันซึ่งคนรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้โตในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมถ้าปี91เนี่ยคนที่ทำหนังในยุคแรกเนี่ยคือแต่ละเจเนเรชันมันจะมีประเด็นที่แตกต่างกันใช่ไหมคือคนในยุคคนที่โตในยุค91เนี่ยคนที่ทำงานยุค91เนี่ยเป็นคนที่ผ่านปฏิวัติวัฒนธรรมมาเป็นเด็กเคยเห็นเหตุการณ์เลวร้ายเคยเห็นเรดการ์ดบุกเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ฆ่าคนหรือว่ากระทืบคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีคิดของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนรุ่นต่อมาที่เกิดในยุคหลังจากคือโตเป็นวัยรุ่นในช่วงที่เปิดประเทศมากขึ้นแล้วหลังปี92เนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในยุค2000เนี่ยกรอบคิดไม่เหมือนกับคนที่ทำงานในยุค90นะครับอันนี้ก็จะเป็น2เฟสของNew Documentary Movement นะครับทีนี้เราจะพูดถึงสารคดีเรื่องสำคัญนะครับซึ่งจะเป็นการอธิบายถึงสิ่งเก่าที่ก่อนที่จะมีนิวนะครับหนังชื่อ River Elegy จริงๆแล้วมันเป็นสารคดีที่พูดถึงแม่น้ำเหลืองอันนี้ฉายในทีวีในจีนในปี1989หนังจะมีทั้งหมด6ตอนแต่ฉายได้2ตอนเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงในพรรคคอมมิวนิสต์เพราะว่าคนในพรรคคอมมิวนิสต์บางคนคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีนัยยะของการปฏิวัติและสั่งแบนหนังเรื่องนี้และมีความเชื่อกันว่าอันนี้เป็นชนวนอันหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เทียนอันเหมือนในเวลาต่อมาถ้าเทียบในบ้านเราก็คือลักษณะคล้ายกับทองปาล์มที่ทำให้เกิดที่หลังจากทองปาล์มเป็นชนวนอันหนึ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์6ตุลาในเวลาต่อมานะครับเราจะเรียกหนังในยุคนั้นอ่ะมันจะมีศัพท์เฉพาะว่าชวนทีเปลี่ยนผมอาจจะสะกดผิดนะครับเพราะว่าผมอ่านจีนไม่ค่อยดีคือหมายว่าผมอาจจะอ่านผิดชวนทีเปลี่ยนคือ specific topic film ก็คือหนังสารคดีแบบที่เราดูในทีวีตอนนี้ถามว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างหนังสารคดีพวกนี้ก็คือว่ามันก็จะมีภาพที่คัดเลือกมาแล้วใช่ไหมภาพเนี่ยเป็น visual ที่จะ confirm สิ่งที่ narrator เล่า
ภาพนี้ก็จะมาพร้อมกับ voice over ก็จะมีเสียงเล่าของ narrator ที่เล่าเรื่องมันคือสารคดีที่เราดูเวลาหลังข่าวอะไรพวกนี้สารคดีทั่วไปที่มีภาพแล้วก็มีคนมาเล่าเรื่องที่เป็นบทความเขียนมาแล้วใช่ไหมในขณะเดียวกันก็จะมีเสียงดนตรีประกอบมีเขาบอกว่า voice over เนี่ยจริงๆเป็นลักษณะของ voice of God เลยก็คือจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองพูดใช่ไหมช่วงที่เปลี่ยนเนี่ยจริงๆมันจะแปลว่า specific topic film ซึ่งเป็นโปรแกรมของ CCTV ที่อยากจะทำสารคดีที่พูดถึงเรื่องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นจากกระเชิดชูวัฒนธรรมจีนอย่างนี้คือในยุค80เนี่ยมันมีการเฟื่องฟูของความเป็นจีนในเชิงกลับไปหาอัตลักษณ์เก่าหลังจากที่ปฏิวัติวัฒนธรรมทำลายความเชื่อในแบบโซเชียลเรียลลิซึมลงไปหมดแล้วทีนี้คนก็จะกลับไปหาอดีตเช่นแบบความเฟื่องฟูของเมืองในอดีตอะไรอย่างเงี้ยอารยธรรมโบราณหลายพันปีของจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชนที่เปลี่ยนเนี่ยมันออกมาเพื่อจะตอบสนองสิ่งนี้แต่ผลที่ตามมามันยังเป็นเมเจอร์ของสารคดีจีนที่ฉายกันอยู่ในตอนนี้หรือจริงๆเราจะบอกว่ามันก็คือสารคดีทั่วโลกที่เราดูกันทางทีวีนั่นแหละก็คือสารคดีที่ไม่ได้เป็นสารคดีที่ลงไปในพื้นที่แต่เป็นสารคดีที่มีการเขียนบทมีการถ่ายภาพมาเพื่อสอดรับกับบทเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช่วงต้นของ River Energy นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเนี่ยช่วงต้นมันจะมีพวกแบบบริษัททีวีของอเมริกาอันนี้ไม่ได้เป็นหนังนะครับคือไฟล์เดียวที่หาได้เป็นไฟล์ที่มาจากรายการทีวีเคเบิลในอเมริกาที่เอาหนังนี้ไปฉายเดี๋ยวผมจะให้ดูประมาณสัก 2-3 นาทีแรกเพื่อจะได้เข้าใจความเป็นส่วนที่เปลี่ยนอันนี้ยังเป็นแบบชื่อโทรทัศน์สถานีที่ฉายอันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นไตเติ้ลรายการของสถานีคือมันฉายในรายการชื่อ Voice Video Document from Asia นะครับจริงตัวสารคดีนี่ไม่มีอะไรเป็นแค่การพูดถึงการล่มสลายทางวัฒนธรรมของสังคมจีนจากการที่การลุกเข้ามาของวัฒนธรรมทางทะเลเพราะว่าจีนเป็นสังคมวัฒนธรรมบนพื้นดินโดยเอาแม่น้ำเหลืองเนี่ยเป็นตัวแทนของความล่มสลายของวัฒนธรรมจีนโบราณนะครับตัวหนังเนี่ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบเชียร์พรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็กระตุ้นการปฏิวัติที่ย้อนกลับไปสู่ยุคตั้งแต่โฟร์ทมูฟเมนต์ของจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นยุคต้นก่อน1949ของหนังอะก็คือเป็นภาพที่ถ่ายมาแล้วแล้วก็มีคนเล่าเรื่องไปตลอดซึ่งก็เป็นลักษณะสากลของสารคดีมาตรฐานที่ดูกันโดยในทั่วไปในตอนนี้拿走中国江河的首漂权才铤而走险的肯莫伦对此十分不解他说你们中国人如果到美国去漂密西西比河อันนี้ก็พอจะเห็นภาพของชวนทีเปลี่ยนนะครับ
ทีนี้มันก็จะมีคำที่มาแทนคำนี้ New Documentary Movement เนี่ยถูกเรียกเป็นภาษาจีนว่าเสียนจ้างนะครับเสียนชางเสียนจ้างนะครับจริงๆคำมันเนี่ยแปลได้อย่างเงี้ยมี4รูปแบบในการแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำแรกคือ Here and Now คือที่นี่ตอนนี้นะครับ Liveness ก็คือความเป็นมีความมีชีวิตความปัจจุบันนะครับ On the spot ก็คือที่ใดที่หน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ Contingency ก็คือสภาวะเดี๋ยวนั้นขณะนั้นถามว่าทำไมแปลแบบนี้เมื่อกี้ถ้าใครดูเมื่อกี้ถ้าได้ดูยังแพทริออตเราจะเห็นว่ามันช่างแตกต่างจากชวนที่เปลี่ยนมากมายเพราะว่า1มันไม่มีเสียงเล่า2มันไม่มีภาพที่มันสอดรับกับ voice over 3มันไม่มีดนตรีนะครับเสียงจ้างเนี่ยประเด็นของมันก็คือว่ามันต้องการจะคนทำหนังเนี่ยลงไปในพื้นที่และถ่ายทำจังหวะตอนนั้นที่นั่นขณะนั้นนะครับคือเป้าหมายของมันเนี่ยคือลงไปในพื้นที่และถ่ายออกมาเลยก็คือเป็นสารคดีรุ่นใหม่ที่เราเห็นกันหลังๆเนี่ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นมาครั้งแรกในจีนมันคือแนวทางของซินีมาเวอริเต้ที่ทำในยุโรปในอเมริกามาก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่ามันเริ่มบูมในปี1991นะครับก็คือมันเป็นความสามารถที่จะแคปเจอร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นในขณะนั้นนะครับฟังดูเหมือนแบบล่องลอยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายมันอีกทีนึงว่าทำไมมันถึงพูดว่าเดี๋ยวนั้นขณะนั้นแล้วมันสำคัญยังไงไอ้เรื่องเดี๋ยวนั้นขณะนั้นซึ่งพูดง่ายๆว่าช่วงที่เปลี่ยนเนี่ยมันเป็นมีดิเอทคือมันมีความห่างไกลมันเป็นสิ่งที่ถูกคัดสรรมาแล้วมันเป็นอดีตอะช่วงอื่นขณะอื่นแต่ว่าเสียงจ้างเนี่ยมันคือขณะนั้นตอนนั้นฉันลงไปในพื้นที่และฉันถ่ายมาสิ่งที่มันบอกว่าสิ่งที่มันเป็นภาพแทนของว่าขณะนั้นตอนนั้นคือมันบอกว่ามันจริงไงเพราะว่าฉันถ่ายตอนนั้นฉันไม่ได้จัดตั้งอะฉันเอากล้องลงไปถ่ายเลยนะครับมันเป็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นซึ่งเสียงจ้างเนี่ยต่อไปมันก็จะถูกท้าทายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าในยุคแรกเนี่ย1991จนถึง1997เนี่ยเราถือว่าเป็น first phase เป็นเฟสแรกของ New Documentary Movement แต่ในเฟสแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงพื้นที่อย่างนั้นนะมันแค่เป็นหนัง Talking Head คือสัมภาษณ์คนแต่มันจะไม่ใช่เป็นการสัมภาษณ์แบบเอาคนมานั่งในสตูดิโอและสัมภาษณ์แต่ลงไปสัมภาษณ์คนในพื้นที่นะครับ2เรื่องเนี่ยเป็นหนังสำคัญทั้งในแง่ของการเป็นหนัง Documentary New Documentary Movement กับการเป็นหนังที่พูดถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะครับ Bombing in Beijing ผมเล่าไปแล้วก็คือเป็นสารคดีที่สัมภาษณ์ศิลปิน5คนก่อนเทียนอันเหมินและหลังเทียนอันเหมินโดยที่ตลอดทั้งเรื่องนี้ไม่มีการกล่าวถึงเทียนอันเหมินเพราะว่าในปี1991เนี่ยพูดไม่ได้ถ้าพูดก็ติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยมันจะเป็นการสัมภาษณ์ศิลปินวัยหนุ่มสาวที่มาจากเมืองอื่นแล้วมาใช้ชีวิตเป็นคนยากจนอยู่ในปักกิ่งแล้วก็พยายามจะหาทางความหาความสำเร็จในฐานะศิลปินย้ำอีกทีว่าความสำเร็จศิลปินแปลว่ามีทั้งนักเขียนนักวาดนักปั้นซึ่งเป็นงานเชิงตะวันตกนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีตัดสลับกับละครที่สร้างจากบทความของเกาซิงเจียนด้วยแล้วก็ครึ่งแรกนี่ก็จะเป็นลักษณะของปัจเจกชนที่ไม่ได้เป็นมวลชนแบบคอมมิวนิสต์เดิมเราต้องเซตมายด์เซตติ้งในจีนก่อนว่าจีนในคอมมิวนิสต์จีนในยุคปฏิวัติธรรมเนี่ยมันมีแต่มวลชนนึกออกไหมครับคุณเป็นปัจเจกชนไม่ได้ถ้าคุณปัจเจกชนคือคุณเป็นผู้ปฏิกิริยาใช่ไหมคุณเป็นคนที่ถูกกำจัดไม่เป็นคอมมิวนิสต์แต่เรื่องนี้มันเริ่มพูดถึงความเป็นปัจเจกเพราะยุค80เนี่ยมันเป็นยุคที่เหมาตายแล้วอะโซเชียลเรลิซึมจบลงไปแล้วเพราะฉะนั้นคนเริ่มมีความรู้สึกถึงความเป็นปัจเจกชนมากขึ้นแต่ว่าพอครึ่งหลังของหนังเนี่ยมันกลับไปสัมภาษณ์คนเหล่านี้อีกครั้งนึงหลังจากคนเหล่านี้ผ่านเทียนอันเหมินมาแล้วโดยยังสัมภาษณ์เรื่องเดิมไม่แตะเหตุการณ์เทียนอันเหมินเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเห็นความดับของความฝันนะคือเหมือนกับคนจีนในยุคก่อนเทียนเหมินฝันว่าเดี๋ยวจะมีประชาธิปไตยเดี๋ยวโลกมันจะดีขึ้นเสร็จแล้วพอเกิดเทียนอันเหมินปุ๊บทุกอย่างก็ดำหมดเลยคนที่ตอนแรกให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากไปเมืองนอกอยากอยู่เมืองจีนสรุปทุกคนในหนังเนี้ยต้องออกนอกประเทศหมดเพราะอยู่ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันปี92เนี่ยก็อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากเรื่อง I Have Graduated เนี่ยถ่าย7วันคนทำเนี่ยลงไปในพื้นที่ของมหาลัยปักกิ่งแล้วก็ไปถ่าย7วันสุดท้ายก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาปีที่เข้าเรียนในปี1988เนาะฟังดูคอนเซ็ปต์ง่ายๆเนาะก็เอาเด็กปี4มาถ่ายแต่ว่าเด็กที่เข้าเรียนในปี88แสดงว่าปี89เด็กพวกนี้อยู่ในเทียนเหมินหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือการถ่ายทำชีวิตของคนที่ผ่านเทียนอันเหมินมา 2-3 ปีนึกออกไหมครับคือมีความหวังก่อนอะตอนปี1แล้วพอปี2ความหวังก็ดับเพราะว่าเกิดเทียนอันเหมินและนี่คือช่วงเวลาก่อนจบของคนเหล่านี้ซึ่งแทนที่หนังจะสัมภาษณ์ถึงเทียนอันเหมินเป็นเบื้องต้นเนี่ยหนังสัมภาษณ์เรื่อง
ชีวิตการเรียนความรักอนาคตสัมภาษณ์สิ่งที่มันเป็นอินดิวิดวลมากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ในสังคมจีนในยุค80นึกออกมั้ยแล้วก็ถึงตอนท้ายเนี่ยถึงจะมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์เทียนอันเหมินซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูสั้นๆจากหนังเรื่องนี้2เรื่องนี้เป็นหนังที่พูดถึงเทียนอันเหมินแล้วก็เป็นเสียงจ้างในเฟสแรกคือทั้งหมดเนี่ยเป็นทอคกิ้งเฮดหมดเลยแล้วก็แต่ว่าอาศัยว่าสัมภาษณ์คนในพื้นที่ที่ใดที่ในพื้นที่จริงๆลงมาในพื้นที่จริงๆและหวังรีแอคชั่นจากตัวละครจาก subject ในการตอบกลับมานะครับส่วนนี้จะเป็นเฟส2คือตัวไผ่ปิงที่เราดูกันไปเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเป็นเฟส2ของ documentary movement ก็คือหลังจากปี97ปี97เนี่ยมันไม่ได้เทิร์นแค่เรื่องทางเทคโนโลยีอย่างเดียวมันไม่ได้มีแค่มินิดีวีแต่มันยังรวมถึงการที่คนมันเติบโตมาในอีกรุ่นหนึ่งคนที่ไม่ได้ผ่านปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วก็เติบโตมาอยู่ที่จีนเปิดประเทศแล้วสารคดี3เรื่องนี้ผมยกมาเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องแรกสุดเนี่ยยาว9ชั่วโมงชื่อ Race of the Track เป็นหนังของหวังปิงซึ่งเราจะพูดถึงหวังปิงบ่อยมากในวันนี้เพิ่งได้รอกาโน่ไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Race of the Track เนี่ยหวังปิงไปติดตามนั่งรถไปกับทางรถไฟอ่ะแล้วก็ลงไปตามโรงงานเหล็กโรงงานทองแดงแล้วเอากล้องเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเป็นเวลาเป็นปีอ่ะแล้วก็ไปถ่ายชีวิตของคนงานเหล่านั้นมาโดยไม่ได้ทำบทสัมภาษณ์เลยคือไปแอบถ่ายไปอยู่กับเขาแล้วก็ถ่ายมาเรื่อยๆก็จะยาว9ชั่วโมงเนี่ยก็จะดูคนงานในเหมืองทองแดงที่กำลังจะปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับความน่าสนใจของมันคืออะไรถ้าใครที่รู้ประวัติศาสตร์จีนก็จะรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมาถือว่าเป็นยูโทเปียของโซเชียลิสต์เนี่ยคืออุตสาหกรรมหนักในยุคสมัยหนึ่งมีการพยายามจะให้คนจีนทำเหล็กใช่ไหมอุตสาหกรรมเหล็กกล้าคือความใฝ่ฝันของมวลชนจีนแต่ว่าหวังปิงเนี่ยกล้องไปถ่ายความล่มสลายของโรงงานเหล็กซึ่งหลังของหวังปิงเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นการเข้าไปถ่ายในโรงงานเนี่ยเรื่องนี้จะถ่ายเรื่องโรงงานเหล็กแล้วก็จะมีโคมันนี่ถ่ายเรื่องโรงงานถ่านหินแล้วก็ขุดออยเป็นโรงงานน้ำมันเป็นโรงน้ำมันซึ่งขุดออยนี่ยาว15ชั่วโมงนะครับแล้วก็แต่หวังปิงทำหนังแบบอื่นด้วยเดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปเรื่องที่2คือ Petition ผมคิดว่าบางคนอาจจะได้ดูเพราะว่าได้ฉายในเมืองไทยเรื่องนี้เป็นสารคดีว่าด้วยหมู่บ้านร้องเรียนคือในปักกิ่งคือเวลาคุณโดนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำในพื้นที่เนี่ยคุณจะร้องเรียนพอคุณร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่คุณอาจจะโดนเก็บได้เช่นโดนลากไปขังคุกโดนซ้อมโดนทำลายคนกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเข้ามาร้องเรียนในปักกิ่งและคนที่ร้องเรียนเนี่ยมันมาจากจีนทั่วทั้งจีนอะเพราะฉะนั้นมันจะมีคนเป็นหมื่นอยู่ในปักกิ่งแบบไร้ที่อยู่นึกออกไหมคนเหล่านี้ก็มาสร้างหมู่บ้านรวมกันคือเข้าไปอยู่ในตามสลัมอ่ะแล้วก็หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านร้องเรียนคือเป็นคนร้องเรียนมาอยู่เลยหนังเนี่ยถ่ายประมาณผมไม่แน่ใจว่า3หรือ5ปีคือติดตามแม่ลูกคู่หนึ่งที่พ่อเนี่ยโดนตีตายและแม่เนี่ยหอบลูกเข้ามาร้องเรียนในเมืองในปักกิ่งและหนังตามตั้งแต่ลูกตัวเล็กๆอ่ะจนลูกเป็นสาวอ่ะแล้ววิธีการของหนังก็คือpetition มันไม่ใช่แค่กระบวนการเดียวกระบวนการมันยังมีเช่นการเอากล้องไปตั้งในชุมชนแล้วให้คนเนี่ยมาร้องเรียนต่อหน้ากล้องถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้เหมือนเป็นห้องดำให้คนเข้าไปบรรยายความรู้สึกแล้วก็มีภาพถ่ายอะไรคือเจ้าเหรียญเนี่ยก็ลงไปอยู่ในพื้นที่เลยและทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นกระบวนการของรัฐจีนในการจัดการคนเหล่านี้เช่นมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาดักแล้วก็ลากไปทุบตีหรือขั้นสุดคือแจ้งว่าคนที่มาร้องเรียนเนี่ยเป็นบ้าแล้วก็จับไปใส่โรงพยาบาลบ้าสัก3ปีในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวแม่เนี่ยอยู่ช่วงกลางเรื่องเนี่ยก็โดนจับเข้าโรงพยาบาลบ้าตอนที่ลูกอ่ะโตเป็นสาวพอแม่ออกมาเนี่ยลูกอ่ะหนีตามผู้ชายไปแล้วนึกออกมั้ยแล้วคนที่ลูกฝากจดหมายไว้ให้แม่เนี่ยคือเจ้าเหลียงผู้กำกับนี่แหละเพราะฉะนั้นสีแรกที่แม่ออกมาคือแม่ก็ด่าว่าแกทำให้ลูกฉันหนีออกจากบ้านทำให้ลูกฉันใจแตกส่วนดิสออเดอร์เนี่ยจะเป็นเหมือนคลิปวิดีโอ YouTube ประมาณชั่วโมงหนึ่งยาวต่อกันที่พูดถึงความชิบหายของการจัดการของรัฐจีนเช่นนาไปกินอาหารแล้วเจอแมลงสาบในถ้วยบะหมี่หรือว่าเนี่ยหมูแหกถนนแล้วเจ้าหน้าที่จีนตามจับซึ่งไม่มีเสียงบรรยายอะไรนอกจากนี้นะครับถามว่าทั้ง3เรื่องต่างจากหนังในเฟสแรกยังไงสิ่งที่ต่างกันก็คือเราจะเห็นว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยมุ่งไปสู่เทคนิคแบบอื่นเช่น observation คือการลงไปสังเกตการโดยไม่พูดอะไรเลยคือไม่อินเทอร์เวนชั่นกับตัว subject เลยสังเกตการเฉยๆ2คนทำหนังรุ่นนี้เนี่ยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในหนังด้วยคือคนทำหนังยุคแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาทำหนังเรื่องเทียนอันเหมินเรื่องปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยความคิดของเขาคือทำหนังเพื่อปฏิรูปสังคมจากข้างล่างให้คนข้างบนได้ฟังเสียงชาวบ้านเพราะว่า
เวลาสารคดีมันออกมาจากรัฐเนี่ยแปลว่ารัฐควบคุมเสียงพูดทั้งหมดนึกออกไหมครับแต่คนทำหนังในเฟสแรกเนี่ยตั้งใจว่าฉันจะพูดฉันจะให้คนที่เป็นคนถูกกดขี่เนี่ยพูดต่อหน้ากล้องเพราะฉะนั้นหนังทั้งหมดเกิดหนังเกิดทั้งหมดจะเป็น talking head เป็นการที่คนที่ถูกกดขี่ออกมาพูดแต่ว่าพอเป็นเฟสสองเนี่ยคนทำหนังเนี่ยจะเข้าใกล้ subject มากขึ้นบางคนก็อยู่กันเป็นปีนะครับเดี๋ยวจะมีหนังหวังปิงบางเรื่องที่หวังปิงไปอยู่กับคนบ้าเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวพ่วงกับเองเนี่ยกลายเป็น subject หนึ่งของหนังมากขึ้นคนทำงานในรอบนี้มันจะเป็นคนรุ่นที่เป็นมาจากสายอาร์ตมากกว่าทีวีแล้วนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมันนะครับทีนี้เราจะพูดถึงเสียงจ้างกลับมาที่เสียงจ้างใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเริ่มขึ้นในช่วงที่คาร์เจอร์ลักคูอัมก็คือหลังเทียนอันเหมินหลังปฏิวัติวัฒนธรรมไอ้ความรู้สึกความเป็นจีนมันล่มสลายลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นได้ก็คือเทคโนโลยีเช่นกล้องที่มันเบาแล้วก็ราคาถูกทำให้คนทำหนังได้มากขึ้นมันมีคนทำหนัง3คนที่เป็นแรงบันดาลใจของคนทำหนังในยุคนั้นคนแรกก็คือโอกาวะชินซูเกะโอกาวะชินซูเกะคือคนที่ทำสารคดีเกี่ยวกับนาริตะถ้าใครเคยดูคือเขาอยากทำสารคดีของคนชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรอยู่ในที่ที่เขาจะสร้างสนามบินนาริตะนะครับแล้วก็อยากจะดูว่าชาวบ้านเนี่ยมีรีแอคชั่นยังไงในการประท้วงในยุค70แต่ว่าเขาพอเขาไปทำจริงๆเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าไม่เป็นหนึ่งอันเดียวกับชาวบ้านเขาเลยย้ายตัวเองลงไปอยู่ที่นาริตะเลยคือลงไปทำเกษตรกรรมกับชาวบ้านเลยแล้วก็ไปตั้งบริษัทที่นั่นแล้วก็ถ่ายหนังนาริตะประมาณ10ปีจนถึงตอนนี้เขาตายไปแล้วนะครับจนถึงตายเนี่ยเขาก็ตายที่นาริตะคือกลายเป็นชาวบ้านไปเลยนะครับโอกาวะชินซูเกะเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดเทศกาลสารคดียามากาตะเพราะว่ามันอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็หูหวงกวงเนี่ยหลังทำบัมมิ่งอินเดจินเนี่ยก็ถูกเชิญไปนาริตะเชิญไปยามากาตะพอกลับมาเนี่ยก็เอาสไตล์ของโอกาวะชินซูเกะเนี่ยมาใช้ในการทำงานซึ่งมันจะส่งผลต่อเฟส2ต่อไปอีกคนหนึ่งคือเป็นคนที่คนจีนรักมากก็คือเฟเดริกไวส์แมนหลายคนอาจจะเคยดูหนังของเฟเดริกไวส์แมนเพราะว่าหอภาพยนตร์เคยจัดฉายเรื่อง National Gallery กับอีกเรื่องจำชื่อแอดเบิร์กลีย์ซึ่งในสารคดีเฟเดริกไวส์แมนเป็นคนทำหนังอเมริกันที่เป็นคนเปิดวิธีการทำหนังแบบ observation คือเขาจะเอาตัวเองกับกล้องลงไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยไม่มีส่วนร่วมกับพื้นที่นั้นๆสังเกตการไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนังของไวส์แมนมักจะตั้งชื่อตามพื้นที่เช่นโรงพยาบาลบ้าโรงเต้นระบำโป๊ะมหาวิทยาลัยแกลเลอรี่นะครับไวส์แมนเนี่ย เป็นที่รักของคนจีนมากเป็นที่รักของพวกกับจีนมากก็พอหลังจากหูหวงกวงดังก็เชิญไวส์แมนเนี่ยไปเมืองจีนแล้วก็หลายคนก็จะได้เทคนิคจากไวส์แมนมาใช้ซึ่งก็ยังคงอยู่ถ้าเราย้อนกลับไปคนหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความเป็นไวส์แมนสูงมากคือหวังปิงเพราะว่า Race of the Track เนี่ยเอากล้องเนี่ยไปถ่ายเฉยๆในโรงงานเหล็กโดยไม่ observation โดยไม่มี intervention เลยเป็นการสังเกตอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งสำคัญของไวส์แมนถ้าใครดูหนังไวส์แมนคือไวส์แมนเนี่ยเอากล้องลงไปถ่ายสิ่งที่เป็นวิทยาการแบบยุโรปเช่นไปถ่ายแกลเลอรี่แล้วก็ให้ดูว่าแม้แต่คนจัดไฟในแกลเลอรี่เนี่ยก็สำคัญนะแม้แต่คนถูพื้นช่างคนทำความสะอาดคนที่วัดกรอบภาพไปจนถึงคิวเรเตอร์หรือผู้บริหารทุกคนมีความสำคัญต่อสหวิทยาการนั้นๆอย่างไรเพราะฉะนั้นหนังของไวส์แมนเนี่ยจะเป็นเรื่องเชิงบวกคือมันจะบอกว่าเฉลิมฉลองความเป็นวิทยาการสมัยใหม่ในทุกมิติมันจะมีเรื่องหนึ่งไวส์แมนไปถ่ายในโรงพยาบาลบ้าไปถ่ายในโรงพยาบาลที่ไปถ่ายในห้อง ICU เพราะฉะนั้นทั้งเรื่อง3ชั่วโมงนี่จะเป็นการที่หมอกับพยาบาลดิสคัสว่าคนคนนี้จะตายยังไงในแต่ละเคสไปแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ไวส์แมนต้องการนำเสนอคือโลกมันขับเคลื่อนด้วยวิทยาการที่ทุกคนทำงานเป็นทีมร่วมกันแล้วก็พัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่หวังปิงเนี่ยจะเป็นการ observation เหมือนกันแต่เป็นการ observation แบบทำลายล้างคือเข้าไปดูว่าพื้นที่หนึ่งล่มสลายได้ยังไงโรงงานเหล็กล่มสลายได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นในโรงพยาบาลบ้านะครับเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เป็นโฮมเลสนะครับ อีกคนหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่ามีผลมากก็คืออันโตนิโอนีอันโตนิโอนีเป็นผู้กำกับอิตาเลียนที่ดังที่ถือว่าเป็นแนวหน้าของหนังสมัยใหม่คนหนึ่งนะครับหนังของอันโตนิโอนีที่ดังๆก็เช่น The Eclipse La Ventura หรือว่าคืออันโตนิโอนีน่าจะจัดเป็นหนึ่งใน3ผู้กำกับที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่ทำไมอันโตนิโอนีมีอิทธิพลในเมืองจีนเพราะว่าอันโตนิโอนีเคยไปทำสารคดีชื่อจงกัวคือไปถ่ายเมืองจีนแล้วก็เป็นสารคดีที่ยาวประมาณ6ชั่วโมงมั้งแต่น่าจะฉายทีวีอะไรเงี้ยแล้วก็คนทำงานส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็คือไปเป็นลูกมืออันโตนิโอนีเพราะฉะนั้นก็แยกวิธีคิดในการมองภาพแบบอันโตนิโอนีมานะครับประเด็นสำคัญคุณสมบัติสำคัญของด็อกคิวเมนตารีสารคดีจีนใหม่นี้ก็คือ1มีลองเทคก็คือถ่ายยาวๆนะครับซินโครนัสซาวด์คือเสียงที่ถ่ายอ่ะไม่ใช่เสียงไวส์โอเวอร์นะครับแพ็คกิ้งช็อตคือการตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มักจะสนใจคนชายขอบนะครับทั้ง3อันนี้มันคืออะไรลองเทคเสียงที่มันซิงกันแล้วก็แพ็คกิ้งช็อตเนี่ยมันคือ Here and Now มันคือการลงไปในพื้นที่ตอนนั้นขณะนั้นควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ถ่ายอะไรมาก็ได้อันนั้นเพื่อที่จะต่อต้านกับสารคดีเก่าที่เป็นสิ่งที่ถูกควบคุมมาแล้วโดยรัฐนะครับเพราะฉะนั้นบริบทของสารคดีจีนใหม่มันจะไม่ได้สามารถใช้กับบริบทของประเทศอื่นได้อย่างฟิตอินมากนะเพราะว่ามันเป็นการต่อต้านภายในของจีนเองซึ่งจริงๆลองเทคซินโครไนซ์ซาวด์แท็กกิ้งช็อตคือซินิม่าเวอริเต้นั่นเองถ้าใครดูสารคดีในยุค60คือมันเริ่มตั้งแต่ยุค60ที่คนฝรั่งเศสคนสเปนคนอิตาลีเอากล้องไปถ่ายชาวบ้านพื้นที่ธรรมดาแต่ว่าของยุโรปเนี่ยมันเป็นการพัฒนาทางภาพยนตร์แต่ของจีนเนี่ยมันมีประเด็นทางการเมืองคือมันเป็นการต่อต้านสิ่งที่มีมาอยู่แล้วนะครับทีนี้อย่างที่บอกคือถ้าเราดูเพดิชั่นเนี่ยเราบอกว่าเจ้าเหลียงเนี่ยมีส่วนร่วมกับตัวละครที่ตัวเองถ่ายอยู่ใช่ไหมใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเฟส2เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากขึ้นคือพรมแดนของคนทำกับ subject มันจะหายไปเพราะว่าคนทำกับ subject เนี่ยกลายเป็นเพื่อนกันไปเลยในบางครั้งนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดสารคดีใหม่ขึ้นมาก็คือคำที่เรียกกันว่า post socialist คือหลังสังคมนิยมเนาะ post socialist เนี่ยมันก็เป็นทั้งคอนเซ็ปต์ของเวลาที่หลังจากเทียนอันเหมินนะครับสิ้นสุดปฏิวัติธรรมในเทียนอันเหมินแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันยัง reference ถึงผลผลิตทางวัฒนธรรมหรือว่าสุนทรียศาสตร์ที่โหยหาอดีตแต่อดีตในที่นี้ไม่ใช่อดีตของคอมมิวนิสต์นะเป็นอดีตของจีนโบราณจีนของจื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็หวยหาอดีตปฏิเสธปัจจุบัน post socialist เนี่ยมันอธิบายอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นเหมือนผีของสังคมนิยมที่เหลืออยู่หลังจากอุดมการณ์ของสังคมนิยมได้ตายลงไปแล้วคือคนผ่านยุคที่จะเป็นตัวละครในยังพัทยอกเนี่ยคือคนที่กลับไปหาอุดมการณ์ของจีนในยุค socialist นะแต่ว่าคนในยุค80เนี่ยคือจริงๆคนรุ่น80เนี่ยคือคนที่ปฏิเสธอุดมการณ์โซเชียลิสต์หันกลับไปหาความเป็นจีนแบบเดิมนึกออกไหมคือถอยกันมาเป็นช่วงๆในขณะที่ในตัวละครในยังพัทยอบเนี่ยคือคนที่อยู่ในจีนยุคเปิดประเทศยุคปัจจุบันยุคทุนนิยมโหยหาความเป็นโซเชียลิสต์แบบปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของโพสต์โซเชียลิสต์ที่ทำให้เกิดการสร้างงานแบบใหม่เพื่อจะต่อต้านสังคมเก่านะครับหรือก้าวข้ามสังคมแบบเก่าทีนี้มันมีเรื่องสำคัญอันหนึ่งก็คือเขามักจะแยกสารคดีของเฟส1กับเฟส2เนี่ยเป็น Public หรือว่ากงกงเนี่ยกับ Private หรือเกอร์เดินเนี่ยครับคือเขาจะมองว่ามันเป็นวิธีการที่แตกต่างกันในการไป Here and Now ในการไป On the Spot On the Scene ก็คือ Public เราพูดไปแล้วก็คือสารคดีที่เป็น Cinema Verite เป็นการลงไปพูดคุยกับคนชั้นล่างที่ถูกกดทับในขณะนั้นในขณะเดียวกันไพเรทเนี่ยมันจะเป็นสารคดีที่โดยมากเนี่ยเพทิชั่นที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นลักษณะของไพเรทหรือมีอีกเรื่องหนึ่งชื่อ The Man โอเค The Man ฝั่งทางซ้ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพ่วงกับชื่อหูซินหยูเป็นหนังปี2005ที่ผมยังไม่ได้ดูแต่อ่านมาว่าหนังเรื่องนี้คือการไปถ่ายห้องที่เพื่อนอยู่ด้วยกัน3คนเป็นเพื่อนผู้ชายหมดเลยแล้วพวกกลับเนี่ยก็เป็น1ใน3คนที่อยู่ด้วยกันโดยทั้งเรื่องเนี่ยเป็นการนอนคุยกันเรื่องผู้หญิงแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นสเปซเดี๋ยวจะพูดเรื่องต่อนะสเปซที่เฉพาะ private space ของผู้ชายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นค่านิยมเหยียดผู้หญิงโดยไม่ปิดบังเช่นคุยกันว่าทำยังไงจะได้ผู้หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนังก็ถ่าย3คนนี้นอนคุยกันมาคำว่า private คือหนังเปลี่ยนความสนใจจากสังคมใหญ่คือสมมติว่าหูหวงกวงทำหนังเกี่ยวกับศิลปินในปักกิ่งเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้อธิบายแค่ศิลปินคนนี้แต่อธิบายถึงคนทั้งชาติจีนนึกออกไหมครับศิลปินคนนี้หรือเป็นอย่างนี้เป็นตัวแทนของคนชาติจีนที่ล่มสลายหลังเหตุการณ์เทียนอันเหมินแต่ไพเรทเนี่ยคือคนนี้กลุ่มนี้ความคิดของคนคนนี้เท่านั้นไม่ได้มุ่งหมายให้มันเป็นตัวแทนของชาติไม่ represent ใครพูดถึงตัวเองเท่านั้นแต่ว่า
ความน่าสนใจกับพวกนี้คือถึงมันจะพูดถึงตัวเองมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการเมืองมันอยู่ในทุกมิติของชีวิตนะครับแต่ว่าสารคดีกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องนี้เรื่องที่อยากให้ดูมากสนุกมากคือออฟชายปี2005ของหลิวเจียหินเรื่องนี้สนุกมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมี2ภาคทั้งเรื่องนี้ถ่ายอยู่ในบ้านตัวเองโดยใช้กล้องตั้งบนโต๊ะถ่ายใครถ่ายพ่อแม่และตัวเองภาคแรกเนี่ยทำป้ายโฆษณาร้านมั้งภาค2เนี่ยทำเกี๊ยวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นมุมแคบแค่นี้เห็นแค่มือหรือเห็นแค่หน้าอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วพ่อแม่ก็จะคุยกันเรื่องที่มันเฉพาะมากๆเช่นฉันจะทำป้ายยังไงให้มันดึงดูดลูกค้าแต่ว่าในคอนเวอร์เซชันเหล่านั้นน่ะมันไปสะท้อนความคิดหลากหลายมากเลยของสังคมจีนในขณะนั้นซึ่งอันนี้เป็นสารคดีที่ถูกมากนะเขาทำคนเดียวเลยหรือเจอหญิงเนี่ยเป็นผู้หญิงตอนทำยังวัยรุ่นมากๆเลยแล้วก็ทำแทบจะทำคนเดียวทั้งเรื่องอะตัดเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้คือเป็นภาพแทนของสารคดีที่เรียกว่าไพรเวทคือลงไปสู่ส่วนบุคคลเอาความคิดของตัวเองมาอธิบายแล้วก็เอาสัจจะที่ใกล้ตัวไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นภาพแทนของสังคมแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเป็นภาพแทนของสังคมมาถึงเรื่องที่อาจจะยากนิดนึงเราจะจบส่วนของประวัติศาสตร์แล้วนะครับทำเวลาได้ดีมากเราจะเข้าสู่ส่วนของสุนทรียศาสตร์ของสารคดีจีนนะครับเรื่องแรกมันจะมี3เรื่องที่ผมจะพูดถึงผมตัดออกไปเรื่องนึงก็คือเรื่องคุยเรื่องแรกที่จะพูดถึงก็คือ Time and Space นะครับ Time and Space อาจจะยากนิดนึงนะครับผมเองก็อาจจะไม่เก็ททั้งหมดแต่ว่าจะลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับTime and Space ก็คือการละเทศะนั่นแหละครับพื้นที่กับเวลาเขาบอกว่า chronological time in fact time understand as space อ่ะงงแล้วเวลาที่มันเรียงลำดับกันไปเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพื้นที่งงไหมฮะเวลาที่มันเรียงต่อเนื่องกันไปมันคือพื้นที่พูดแบบกวีมากๆคือสมมติว่าชีวิตเราเหมือนเดินทุกวันนะเราตื่นมาไปทำงานกลับบ้านนอนตื่นมาไปทำงานกลับบ้านนอนการตอกย้ำของเวลาที่เคลื่อนไปข้างหน้าเฉยๆโดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงคาดเดาได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเวลาที่มันหยุดนิ่งโดยที่มันไม่ได้หยุดนะคือเวลามันยังเดินนะแต่ว่าเวลาที่มันหยุดนิ่งเนี่ยมันฟอร์มสิ่งที่มันเป็นของพอมันหยุดนิ่งมันก็เป็นสเปซอ่ะมันก็เป็นพื้นที่อ่ะนะครับอันเนี้ยเป็นคอนเซ็ปต์ของชวนทีเปลี่ยนชวนทีเปลี่ยนก็คือเวลาเล่าเรื่องในสารคดีแบบเดิมเนี่ยมันจะเล่าเรียงลำดับเวลาใช่ไหมประวัติศาสตร์เป็นเส้นตรงไม่เป็นวงกลมประวัติศาสตร์เป็นเส้นตรงที่เดินไปสู่อนาคตที่สดใสหรืออนาคตที่เลวร้ายแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ตายแล้วอ่ะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วถูกนำมาเล่าใหม่ในฐานะเรื่องเล่าเวลาในนั้นอ่ะมันจึงไม่ได้เป็นเวลาขณะนั้นไม่ here and now มันเป็นสเปซมันเป็นพื้นที่ที่เอาเวลาที่จบไปแล้วมาเล่าถ้าจะพูดง่ายๆก็คือถ้าใครเรียนถ้าใครเคยเจอ Deleuze ก็จะเก็ทว่ามันคือ movement imageDeleuzeจะมีทฤษฎีสำคัญคือ movement image กับ time image ซึ่งผมสารภาพก่อนว่าผมไม่มีทางเข้าใจมันได้เพราะว่ามันใหญ่มากแต่เราจะพูดได้ง่ายๆอย่างนี้คือ movement image เนี่ยเป็นภาพเพื่อภาพเพื่อการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นภาพของสำหรับ Deleuzeมันคือยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2พูดง่ายๆคือหนังฮอลลีวูดสมมติว่าคือถ้าเราเรียนในโรงเรียนหนังก็คือถ่ายภาพเนี้ยมันมีเหตุผลว่าถ่ายทำไมถ่ายภาพนี้เพื่อจะเล่าเรื่องนี้เพื่อจะซีนนี้ไปต่อช็อตนี้เช่นถ่ายผมคุยอยู่ตัดไปคนนู้นแล้วตัดกลับมาทุกภาพเนี่ยมีความหมายเพื่อจะเล่าต่อเนื่องกันไปไม่มีภาพไหนเลยที่ไม่มีความหมายทุกภาพถูกจัดวางมาแล้วเพื่อที่จะอธิบายความต่อเนื่องที่เป็น chronological time คือเป็นเวลาที่รันต่อเนื่องกันไปภาพแบบนี้เรียกว่า movement image ก็คือมี movement อะแต่ไม่มีเวลาตายแล้วเวลาถูกเอามาทำให้เป็นพื้นที่นะครับคือตัวละครเนี่ยมีแอคชั่นเพื่อจะหารีแอคชั่นในฉากต่อไปนะครับแต่ว่าเสียนจ้างเนี่ยถูกเคลมว่าเป็น time image คือเสียนจ้างอย่างที่บอกว่ามันเป็น here and now ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนั้นขณะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่ามันมีความคาดเดาไม่ได้ว่าจะถ่ายติดอะไรมีความพักที่ถิ่นมี dislocation มีความเป็นไปได้ที่จะไม่รู้ว่าจะเจออะไรเกิดขึ้นเช่นเมื่อเราดูยังพัทยาเมื่อกี้นะครับนางก็ตามตัวละครไปเรื่อยๆพุ่งกับจะรู้ไหมว่าตัวละครทำอะไรหรือไปทำอะไรหรือจะรู้ไหมว่าเขาจะมามีบ้านสิ่งสำคัญที่อธิบายได้คือว่าเราจะรู้ไหมว่าไอ้ปูนนั่นน่ะมันจะตกลงมาใส่บ้านเราไอ้ช่วงเวลาที่รอคอยอย่างนั้นตัวละครที่รอคอยไม่รู้ที่มาไม่มีที่ไปไม่มีที่มาไม่รู้ว่าจะไปสู่อะไรจะนำไปสู่จะมาจากไหนไปสู่อะไรภ
ภาพแบบนั้นเรียกว่า time image ในยุโรปเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งว่า2คือการจบสิ้นของอุดมการณ์แบบ modernity ใช่ไหมอุดมการณ์สมัยใหม่ที่เชื่อว่าโลกอยู่ด้วยเหตุผลทุกอย่างพัฒนาไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2มันอธิบายไม่ได้แล้วเพราะว่าทำไมโลกที่แบบทุกคนพัฒนาแล้วถึงนำไปสู่การฆ่ายิวเป็นล้านคนทำไมอะไรนะยุคประวัติศาสตร์ความแสงสว่างแห่งปัญญาถึงนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ time image ก็เป็นอิมเมจของความไม่แน่นอนของคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าอดีตที่มันไหลต่อเนื่องกันไปเนี่ยมันไม่ได้นำไปสู่สิ่งที่ดีนะและไม่รู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ time image สำหรับจีนก็มีลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่เปลี่ยนจากสงครามโลกครั้งที่2เป็น2อย่างก็คือในยุโรปในอเมริกาเนี่ยก็คือสงครามโลกครั้งที่2ชิปจาก movement image ไปสู่ time image มันอาจจะฟังดูงงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าลองไล่ต่อไปนะในขณะที่ในจีนเนี่ยมีแกนเนลเลทีฟคือเรื่องเล่าขนาดใหญ่2เรื่องที่พังทลายไปและทำให้เกิดชิปจากบุ๊มแมนนิเมตุชามิเมตอันแรกก็คือการเกิดปฏิวัติวัฒนธรรมการจบสิ้นของยุค70นะครับมันทำลายพลังของโซเชียลิสต์ลงไปนะครับอันที่2ก็คือการล่มสลายของอุดมการณ์แบบปัญญาชนในยุค80หรือเทียนอันเหมินนั่นแหละพูดง่ายๆคือปฏิวัติวัฒนธรรมกับเทียนอันเหมินเนี่ยนำไปสู่การล่มสลายทางความเชื่อว่าสังคมนิยมจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแบบที่เหมาเคยพูดนะครับและนำไปสู่การต่อต้านไอ้วิธีคิดแบบเดิมแบบชวนที่เปลี่ยนที่เรามาดูโลกของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยแม่น้ำวงโหไหลไปสู่ดินแดนแสนสุดประชาชนมีอย่างมีความสุขและถ้าเกิดเหตุผลเหตุชั่วร้ายขึ้นสักพักเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นจงเชื่อมั่นในพรรคสังคมนิยมสิ่งนั้นจบลงไปวิธีการต่อต้านมันไม่ได้มีแค่ออกไปถือป้ายประท้วงแต่มันคือการทำศิลปะหรือภาพยนตร์แบบที่ไม่ใช้คอนเซ็ปต์แบบนั้นอีกต่อไปคือหันมาสนใจคนชายขอบความไม่แน่นอนของคนชายขอบความควบคุมไม่ได้และสิ่งที่เขาเผชิญอยู่นะครับเฟสแรกก็จะออกมาเป็นการสัมภาษณ์เฟสสองก็ออกมาเป็นเซลฟ์รีเฟล็กซีฟอย่างที่เราเห็นแต่เวลาพูดแบบนี้ต้องระวังว่ายังไงก็ตามภาพยนตร์ไม่ใช่ความจริงสิ่งสำคัญที่ทำให้มูฟเมนต์อิมเมจกับไทม์อิมเมจเนี่ยไม่ได้ตรงไปตรงมาคือหนังมันต้องถูกเอาไปตัดต่อสมมติคุณถ่ายหนังมา10ชั่วโมงต่อเนื่องกันไปสุดท้ายคุณก็ต้องเอาไปตัดอยู่ดีไทม์อิมเมจก็พร้อมจะเปลี่ยนเป็นมูฟเมนต์อิมเมจตลอดเวลาเพราะว่าซีนนี้ที่คุณถ่ายมาอาจจะถูกตัดออกเพื่อให้สอดรับกับซีนใหม่นึกออกไหมแค่เราอินเสิร์ตอีกซีนนึงเข้ามามันก็มีสิทธิ์จะเป็นมูฟเมนต์อิมเมจแล้วเพราะฉะนั้นคุณลักษณะนี้ก็ยังถกเถียงกันได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับพูดถึง time image มันมีคำวิจารณ์หนึ่งที่อธิบายได้ดีมากเลยคือคริสเบอรี่เป็นนักวิชาการภาพยนตร์นะครับพูดถึงหนังของเจียจังเคอกับหูหลงกวงว่ามันคือตัวละครที่เดินไปในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าจะไปไหนที่เหตุผลก็ใช้ไม่ได้ไม่มีทางที่ชัดเจนให้เห็นไม่มีที่มาไม่มีที่ไปมีแต่การรอคอยมากกว่า activity มากกว่ากิจกรรมคือไม่มีอะไรจะทำไอ้โมเมนต์ของการรอคอยเนี่ยมันเป็นโมเมนต์ที่รับรู้เวลาถูกไหมความสุขชั้นสั้นความทุกข์ชั้นยาวเพราะว่าเวลาของการรอคอยเนี่ยมันยาวออกไปทั้งที่เวลามันเท่ากันแต่สิ่งที่รับรู้คือเรารับรู้เวลาไงความเบื่อคือเวลานึกออกไหมเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดมันเบื่อสิ่งที่เซนส์จะรู้คืออ๋อเวลาอันยาวนานไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความเบื่ออันนี้คือคนลักษณะของ time image จริงๆยังพัทยอบเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนเรื่อง time image เพราะว่าหนังมันตัดต่อเยอะแต่ถ้าดูหวังปิงซึ่งแบบ9ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราจะเห็นความเบื่อเห็น time image ที่แท้จริงนะครับแล้วก็หนังหลายเรื่องนะครับโอเคคุณสมบัติที่2ผมเกือบจบแล้วอันนี้ยากกว่าเดิมอีกคือ corporeal image มีใครดูหนังเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดบ้างไหมเหมือนกับบางฉากที่เรารู้สึกว่ามันเข้าใกล้ตัวละครเกินไปอ่ะเช่นฉากที่ตัวละครไปยืนอยู่บนหลังคาบ้านดูเขาถล่มบ้านแล้วก็ร้องไห้ออกมาลองคิดว่าถ้าเขามาถ่ายเราไม่ถ่ายไหมหรือว่าการที่ตัวละครไปหาตาที่กำลังจะตายถ้าเป็นเราอ่ะเราจะให้พ่วงกับอ่ะไปถ่ายเราตอนที่เราไปดูตาที่กำลังจะตายไหมความพินาศทางศีลธรรมในหนังสารคดีจีนเนี่ยเจอได้บ่อยมากผมจะเล่าให้ฟังหลายๆเรื่องนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราสงสัยว่าทำอย่างนี้ถูกเหรอคุณถ่ายอย่างนี้ได้เหรอ
คุณถ่ายอย่างนี้คุณไม่มีศีลธรรมจรรยากับคนกับคนที่คุณถ่ายเหรอคุณไปถ่ายตอนที่เขาแก้ผ้าตอนที่เขาเป็นบ้าตอนที่เขาทำร้ายตัวเองทำไมคุณไม่ช่วยคำถามเนี้ยมันเป็นประเด็นของ corporate image ยากจัง คือเรายึดเฟส2ของสารคดีจีนเป็นหลักเนาะคือคนทำหนังกับsubjectเนี่ยมีสัมพันธ์กันเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าความสัมพันธ์สมมติว่าถ้าผมเป็นคนทำหนังสารคดีธรรมดาไปถ่ายคุณเนี่ยใครมีอำนาจเหนือกว่าใครเราเป็นถึงคนถือกล้องถ่ายเรามีอำนาจเหนือกว่าคนที่เราถ่ายไหมในขณะเดียวกันคนที่ถ่ายเนี่ยมีสิทธิ์บอกไหมว่าพออย่าเข้าใกล้ฉันมากกว่านี้อำนาจเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันและมันต่อรองกันได้ในหนังสารคดีเพราะถ้าเป็นหนังเล่าเรื่องเนี่ยอำนาจนี้ไม่มีนะครับเพราะดาราก็ต้องเล่นตามที่ผู้กำกับสั่งมาถูกไหมฉากนี้ถูกคิดมาแล้วมันไม่ได้เป็น here and now ไงเพราะฉะนั้นผมคิดมาแล้วว่าคุณต้องเล่นคุณก็เล่นไปสิคุณเป็นแค่ตัวละครของผมแต่ในสารคดีเนี่ยมันมีการต่อรองเชิงอำนาจแบบนี้ตลอดเวลาคุณจะถ่ายฉันได้แค่นี้แค่นี้คุณถ่ายไม่ได้หรือฉันจะให้คุณถ่ายแค่นี้หรือฉันจะแอบถ่ายแม้เดี๋ยวฉันจะแอบตัดใส่ลงไปในหนังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าภาพแบบเนี้ยภาพแบบที่คือภาพของสารคดีเนี่ยไม่ใช่เรามองภาพสมมติว่าเรามองลำโพงกันเนี้ยลำโพงคือลำโพงถูกไหมเรามองลำโพงไม่มีความรู้สึกเรามองสิ่งของแต่ corporate image คือภาพที่มองกลับเราด้วยคือขณะเรามองเนี่ยมันก็ถามกลับว่ามองทำไมต้องมองสิ่งนี้เพื่อผมให้คำอธิบายดีมากว่าสมมติว่า image ธรรมดาเป็นหน้าต่างเรามองวิวนอกหน้าต่างใช่ไหมหน้าต่างไม่มีความหมายใช่ไหมแต่ corporate image คือหน้าต่างที่มันมีฝ้าและทุกครั้งที่เรามองออกไปข้างนอกเราต้องมองผ่านฝ้านั่นแหละเป็นตัวตนขึ้นมาคือมันไม่ใช่ thing แต่มันเป็น image as thing image มันเป็น thing ขึ้นมาด้วยการมองอ่ะการดูอ่ะก็กลายเป็นภาพขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราดูสารคดีจีนถ้าใครดูบ่อยๆก็จะรู้สึกว่ามันช่างกระอักกระอ่วนสิ้นดีมันช่างมีช็อตที่แบบมึงถ่ายทำไมวะทำไมถึงต้องทำร้ายตัวละครขนาดนี้ทำไมไม่เข้าไปช่วยทำไมปล่อยให้ตัวละครตกต่ำขนาดนี้สิ่งนี้เนี่ยมันถูกวิจารณ์ในลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า corporate image คือตัวมันเองเนี่ยเป็นภาพที่มองกลับมายังผู้ชมด้วยนะครับเป็นภาพที่ไม่ถูกมองอย่างเดียวซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามเชิงจริยธรรมว่าแล้วทำไมถ่ายอ่ะถ่ายมาทำไมไม่พอแล้วตัดมาทำไมนะครับจริงๆมันมีคำหนึ่งที่เขาอธิบายก็คือว่าเวลาเราพูดว่าสารคดีมันเรียวกว่าไรกว่าหนังเล่าเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการไม่ใช่ความเรียวนะแต่เป็นความเรียวในเรียวเรียวแดนเรียวเช่นดูรายการทีวีวันนี้บอกว่าเป็นวาไรตี้ใช่ไหมคนเล่นเกมไปแต่โมเมนต์ที่มันจริงยิ่งกว่าจริงเนี่ยคือโมเมนต์ที่คนได้แจ็คพอตเพราะคนดูไม่รู้ใช่ไหมว่าใครจะได้แจ็คพอตวินาทีที่ร้องไห้ได้นางงามหรือวินาทีที่ได้เป็นเดอะวอยซ์ไทยแลนด์เปิดเผยเดอะมาร์คซิงเกอร์เนี่ยคือโมเมนต์ที่จริงในจริงคือเป็นโมเมนต์ที่ uncontrolled unexpected ไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นแต่เราคนทำคาดหวังว่าจะต้องมีโมเมนต์แบบนี้นะฉันจะรอให้โมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันจะทำให้สารคดีอย่างเช่นจริงยิ่งกว่าจริงอีกคือมันไม่ใช่ความจริงที่น่าเบื่อมีความจริงที่แบบว่าโอ้โหอยู่ดีๆคนลุกขึ้นมาตบกันกลางรายการอย่างเงี้ยอันนี้คือมันตั้งคำถามว่าแต่คุณจะทำความจริงยิ่งกว่าจริงได้เนี่ยคุณต้องเซตด้วยนะเพราะคุณเอากล้องไปถือเฉยๆมันก็ไม่ได้ไงคุณต้องไปแบบยุแยงตะแคงรั่วตัวละครให้แสดงความรู้สึกออกมาเหมือนรายการวูดดี้คนมาตบกันอย่างเงี้ยก็วูดดี้ก็ต้องคอยแซะไงว่าคุณคิดกับคนนี้ยังไงเหมือนเดอะเฟซไทยแลนด์ที่คนคอยไปแซะแล้วคนด่ากันไปด่ากันมาเงี้ยคือสุดท้ายแล้วความจริงมันไม่จริงมันมีจริงกว่าจริงและไม่จริงในจริงสับสนเอาเป็นว่าจริยธรรมของมันเนี่ยก็ตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณถ่ายมาเนี่ยคุณเซตหรือเปล่าคุณตั้งใจจะให้ตัวละครมันตกต่ำอย่างที่สุดหรือเปล่าคุณทำโดยไม่มีจริยธรรมหรือเปล่าอันนี้เป็นคุณสมบัติผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะแต่เป็นสิ่งที่เจอในสารคดีจีนแต่คอนแทคโซนไม่ได้สิ้นสุดที่การถ่ายมันสิ้นสุดที่การตัดต่ออีกทีนึงเพราะเวลาถ่ายไปแล้วเราก็ไปตัดต่อเราอาจจะเอาสิ่งที่ตัวละครอยากได้ออกก็ได้แล้วเราก็เอาสิ่งที่อยากได้ใส่เข้าไปแทนเพราะฉะนั้นมันไม่มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อะไรอะเท่าเทียมกันจริงๆในสารคดีถึงแม้เราจะบอกว่าเรากำลังพูดแทนคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างจริงใจก็ตามนะครับบางคนนี่คนจีนด่ากันเองเลยว่าสารคดีพวกนี้คือ The Documentary of Cruelty คือสารคดีแห่งความโหดร้ายนะครับถามว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาเนื่องจากกล้องมันถูกนี่แหละทุกอย่างเป็นความผิดของเทคโนโลยีคือพอกล้องมันถูกเนี่ยแล้วกล้องมันเล็กเนี่ย
คุณก็กล้องเข้าไปในที่ที่คุณไม่เคยถ่ายได้ถ้าเป็นกล้องฟิล์มเนี่ยคุณแบกเข้าไปในห้องแคบๆไม่ได้ใช่ไหมทางน้องปิงเนี่ยชอบถ่ายห้องน้ำมากคนแก้ผ้าอาบน้ำมาชอบถ่ายมากถ้าเป็นกล้องฟิล์มเนี่ยมันถ่ายไม่ได้กล้องใหญ่ก็ถ่ายไม่ได้ไม่ต้องเป็นกล้องเล็กๆหรือถ้าจะให้ดีคือกล้องโกโปรตอนนี้เลยพูดง่ายคือมันเป็นสารคดีความเสื่อมอะครับซึ่งมันก็จะพัฒนาคือสิ่งนี้คือสิ่งที่สารคดีกำลังเดินไปสู่ในทั่วโลกนะเพราะกล้องมันเล็กลงคนก็จะเข้าไปสู่พิเศษไปสู่ privately inaccessible คือที่ที่ไม่เคยเข้าไปได้หรือ limit public space คือที่ที่ปกติจะไม่ให้ถ่ายเช่นมันมีหนังของเจ้าเหลียงเรื่องนึงชื่อ Crime and Punishment เอากล้องแอบเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายตอนตำรวจสอบสวนซึ่งเราจะได้ภาพตำรวจที่ชั่วร้ายมากแต่สิ่งนี้ไม่เคยถูกถ่ายได้เพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่ให้ถ่ายแต่เพราะกล้องมันเล็กเนี่ยมันถ่ายได้อันนี้มันดีไงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีการถ่ายคนตบกันนึกออกไหมหรือตัวละครอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาด่ากันแล้วก็แก้ผ้าซึ่งเป็นปกติในสารคดีจีนในขณะเดียวกันเขาบอกว่าไอ้ corporate image ภาพแบบนี้เนี่ยถ้าอยู่ในตะวันตกเนี่ยโดนด่านะถ้าเป็นหนังฝรั่งเนี่ยฝรั่งลุกขึ้นมาด่ากันเช็ดเลยถือว่าคุณถ่ายภาพมันโหดร้ายมาแต่เขาพูดว่าสังคมจีนเนี่ยเฉพาะสังคมจีนนะครับเป็นสังคมที่ชินกับการแสดงความโหดร้ายต่อที่สาธารณะย้อนกลับไปใกล้ๆคือปฏิวัติวัฒนธรรมเวลาปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือลากคนที่เป็นศักดินาเก่าออกมากลางถนนใช่ไหมประจานทุบตีทุกอย่างเกิดขึ้นต่อหน้าสายตาประชาชนในหนังสือที่อ่านเนี่ยเขาย้อนกลับไปถึงหลู่ซิ่นที่เขียนนิยายถึงการดูคนถูกแขวนคอหรือถูกตัดคอเลยคือวัฒนธรรมจีนเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ในพับลิกหมดอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนดูในปัจจุบันรู้สึกว่ารุนแรงเนี่ยในวัฒนธรรมจีนมันอาจจะไม่ได้รุนแรงในเลเวลเดียวกับเราแต่อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะผมคิดว่าอาจจะใช้ทั้งหมดไม่ได้นะครับโอเคมาถึงเรื่องสุดท้ายเป๊ะมาก Sound and Voice ก็คือนอกจากภาพที่ควบคุมไม่ได้สถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้แล้วสิ่งที่สารคดีจีนสมัยใหม่สนใจก็คือเสียงที่ควบคุมไม่ได้นะครับก็คืออันดับแรกคือออฟสกรีนซาวด์ก็คือเสียงที่อยู่ข้างนอกเพราะว่ามันเป็นการยืนยันนักร่วมกับไม่ได้ถ่ายในสตูดิโอแต่ลงมาในพื้นที่คือถ่ายเสียงของคนรอบข้างเสียงอื่นๆติดมาด้วยนะครับไม่มีซาวด์แทร็กไม่มีวอยซ์โอเวอร์ไม่มีเสียงภาพนะครับแต่สิ่งสำคัญที่จะพูดก็คือสิ่งที่สารคดีจีนต้องการเราย้อนกลับที่โคโปลีอิมเมจเมื่อกี้ก็คือว่าภาพที่มันแบบมึงถ่ายมาทำไมในขณะเดียวกันเสียงก็เป็นเสียงที่ถ่ายมาทำไมด้วยเช่นเขาบอกว่ามันเป็น voice ที่ failure of that voice คือพูดแล้วพูดไม่ได้ต่อไปนะครับหรือว่าเป็น grain of voice หรือความเงียบเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูหนังที่จะฉายให้ดูสั้นๆเนี่ยชื่อเรื่อง I have graduated ซึ่งผมเล่าไปแล้วคือสารคดีที่ตามถ่ายนักศึกษาที่จบการศึกษานะครับอันนี้จะเป็น section ที่ตอนก่อนจบแล้วให้ตัวละครพูดถึงเทียนอันเหมินอันนี้ก็เป็นภาพแทนของเทียนอันเหมินเนาะเดี๋ยวตัวอย่างนี้จะอธิบายถึงโคโปลิอิมเมจทามอิมเมจแล้วก็ไฟแอนด์ไวส์对陈太的开始教学我都是信仰问题，而且我有一场未来的一个打架了。他和我说的是，一直从小学到中学都是同学。他和我们家交往很多，那时候我还小，他特别经常约我去看他。是非常帅的小伙子，有3米9的个子。他每天。他夫人怀了孩子，本来生了6年，他和老婆想回家，想回乡这边的家。他听了3年多的那个女生，他有紧张，他有接上去，他就在路上走失了，然后就回家了，告诉我们家里。他说：“我们家老师，他说你处理吗？他主要是看广播来信的，叫我处理。所以说，我都感受到了。
อันนี้อธิบายอันดับแรกก่อนถอยกลับไปทีละขั้นตอนนะครับก็คือ Sound and Voice เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผู้กับต้องการเนี่ยไม่ใช่ Voice ที่ตัวละครเล่าแต่เป็นการที่ตัวละครเล่าไม่ได้ The failure of that voice คืออยู่ดีๆที่นั่นเหมือนน่ะเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้เพราะฉะนั้นพอตัวละครเล่าถึงจุดนี้ตัวละครก็พูดไม่ได้สิ่งที่สำคัญในซีนนี้เลยไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นความเงียบขณะที่พูดไม่ได้นะครับอันนี้คือ Sound Voice คือ Grain of Voice คือเสียงที่พูดออกมาไม่ได้ความเงียบหรือการพูดที่มันล้มเหลวคือเล่าเรื่องแล้วเล่าไม่จบอ่ะนะครับกลับไปสู่โคโปรอิมเมจผมก็ถามง่ายๆว่าถ้าเขามาถ่ายคุณแบบนี้คุณอยากให้ถ่ายไหมนางก็ตั้งคำถามกับเราว่านี่มีจริยธรรมไหมไปถ่ายเขาอย่างนี้แล้วไม่นับว่านั่นเป็นปี92นะถ้าหนังนี้ไปฉายในวงกว้างผู้หญิงไม่ได้โดนจับก็ได้เพราะพูดเรื่องเทนอันเมินนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นภาพของการที่ตัวละครที่ไม่มีความหวังนะครับมีการนิ่งเป็นเวลายาวนานมีความรู้สึกของการรอคอยมีไม่ใช่ไม่ได้เป็นเพื่อ movement อะไรอ่ะมันเป็น time image แต่ time image มันอาจจะไม่ชัดที่ชัดคือเรื่องของ corporeal image กับเรื่องของ failure of voice อันนี้คือลักษณะที่เจอได้บ่อยในงานสารคดีจีนนะครับส่วนโอเคทีนี้จริงๆมันจบแล้วนี่คือประวัติศาสตร์และสุนทรียศาสตร์เบื้องต้นต่อไปเป็นแบบฝึกหัดผมจะเอาหนังสารคดีจีนประมาณ10กว่าเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับเนื่องจากเราไม่มีเวลาดูก็เล่าให้ฟังเนาะขายเป็นช่วงขาย DVD ตอนนี้สารคดีจีนที่เราพูดกันถึงเนี่ยโดยมากเนี่ยมันจะจบหนังสือพวกนี้มันออกประมาณปี2010เพราะฉะนั้นสารคดีจีนพวกนี้เฟส1เฟส2เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1991จนถึง2010แต่หลังจากนั้นเนี่ยสารคดีจีนขยับไปมากมายไกลกองนะครับเฟส2เนี่ยไปไกลมากผมก็เลือก 2-3 กรุ๊ปมาให้ดูนะครับกรุ๊ปแรกเป็นกรุ๊ป Talking Head เนาะเป็นกรุ๊ป Talking Head เรื่องนี้ผมเชียร์ให้ดูมากเลยผมเข้าใจว่ามีใน YouTubeโดยวายแอมกอนคือเล่าเรื่องคือลุงคนนี้ตาคนนี้เนี่ยเป็นสามีของผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมเป็นคนที่สองในปฏิวัติวัฒนธรรมคือในเดือนสิงหาของปี1966ภรรยาของเขาซึ่งเป็นครูใหญ่เป็นครูในโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งเนี่ยไปโรงเรียนแล้วไม่กลับมาอีกเลยและปรากฏว่าเธอถูกนักเรียนหญิงลุงกระทืบจนตายกลางสนามโรงเรียนเธอเป็นเหยื่อที่ตายคนที่สองของปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่ลุงคนนี้ทำก็คือพอรู้ว่าเมียตายก็ไปซื้อกล้องเลยจากนั้นก็ถ่ายทุกอย่างเก็บเอาไว้เก็บทุกภาพศพเมียห้องที่โดนโปสเตอร์ปิดว่าเป็นพวกศักดินาขายชาติทุกอย่างถูกเก็บไว้หมดใบปลิวคำโฆษณาสิ่งที่เหมาพูดทุกอย่างถูกเก็บเอาไว้อย่างดีจนเนี่ยหนังถ่ายทำปี2006ครบรอบ30ปีของปฏิวัติ40ปีของปฏิวัติธรรมแกก็กำลังจะตายแล้วนะครับแล้วพอหลัง90ใช่ไหมประเทศมันเปิดแกก็ฟ้องเพราะแกจำได้ว่าใครทำร้ายเมียแกศาลไม่รับฟ้องเขาบอกว่าคดีหมดอายุความเพราะฉะนั้นความทรงจำแบบนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ถ้าใครได้ฟังเลคเชอร์อาจารย์วาสนาตอนฉายยันพระเดียวครั้งแรกจะพูดว่าจีนเนี่ยหลังจากเทนันเหมินกับปฏิวัติธรรมเนี่ยเขาสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมาแล้วก็ปิดเอกสารเก่าเพราะฉะนั้นนักศึกษาประวัติศาสตร์จีนถ้าศึกษาเอกสารทางราชการเนี่ยจะไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงมันต้องศึกษาผ่าน oral history คือประวัติศาสตร์ของมวลชนที่เป็นคนชั้นล่างที่พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยนะครับหนังเนี่ยก็จริงๆเป็นการสัมภาษณ์คุณตาคนนี้อย่างเดียวคุณตาก็เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นทั้งหมดพร้อมกับภาพถ่ายนะครับที่โหดร้ายมากคือในตอนจบของเรื่องผมแอบสปอยแล้วกันเนาะอยากสปอยมากแกก็เอากระเป๋าออกมานะแล้วก็เปิดกระเป๋าแล้วข้างในเนี่ยมันมีห่อผ้านั้นน่ะคือเสื้อชุดที่เมียแกตายซึ่งแกห่อไว้ตั้งแต่วันนั้นอะแล้วไม่เคยเอาออกมาดูเลยเพราะฉะนั้นมันมีเสื้อที่เปื้อนโคลนเปื้อนขี้ของเมียคือเมียถูกตีจนตายต่อหน้าฝูงชนแล้วแกก็ห่อเอาไว้อย่างดีแล้วมันก็มีหมึกที่เขาเขียนด่าเมียแกอยู่ในนั้นนะครับจริงๆนี่เป็นcorporeal imageมากเลยนะเป็นimageที่แบบถ่ายมาทำไมวะแต่คนเล่าเนี่ยเนื่องจากมันผ่านไป40ปีแล้วอะเขาก็ไม่ได้เศร้ามากแต่ว่าแค้นที่เป๋งเลยเพราะฉะนั้นแกเล่าไว้เพราะว่าแกกำลังจะตายอ่ะพูดง่ายๆนะครับนอสตัลเจียเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเรื่องนี้อาจจะเล่าคร่าวๆก็คือเป็นสารคดีว่าด้วยผู้กำกับเนี่ยเป็นเฟสสองนะคือผู้กำกับเอาตัวเองเป็น subject ด้วยกลับไปเยี่ยมบ้านแล้วพบว่าบ้านในเซี่ยงไฮ้มั้งกำลังจะถูกทุบคือในมันจะมีช่วงนึงก่อนโอลิมปิกที่จีนพยายามไล่ทุบบ้านเก่าๆสร้างตึกใหม่ๆใช่ไหมแล้วเขาก็เลยไปถ่ายเก็บเอาไว้แล้วก็ไปสัมภาษณ์ยายตัวเองเกี่ยวกับเรื่องบ้าน
ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของยายผ่านทางที่ผ่าน1949ผ่านปฏิวัติธรรมอะไรมาเนี่ยโดยเล่าอยู่ในบ้านของตัวเองโดยมีพ่วงกับเป็น subject หนึ่งด้วยเรื่องที่3ไม่ยาว3ชั่วโมง3หรือ5ชั่วโมงไม่แน่ใจชื่อคาราเมเป็นสารคดีสัมภาษณ์ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนครั้งหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือโรงเรียนจัดงานแสดงให้นักเรียนไปแสดงให้ผู้นำให้คนใหญ่คนโตในพรรคคอมมิวนิสต์ดูและเกิดไฟไหม้ขึ้นสิ่งที่ลือกันแน่นอนต้องเป็นลือกันเพราะพูดจริงไม่ได้คือปิดประตูขังนักเรียนเอาไว้แล้วก็ให้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ออกมาก่อนเพราะนักเรียนก็คือตายทั้งโรงเรียนและหนังเนี่ยก็ไปไล่สัมภาษณ์ผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยทีละคนคือผมดูไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะสัมภาษณ์ที่โรงสุริยะครับคือผู้ปกครองมาเคารพส่งนักเรียนนะก็เดินเข้าไปสัมภาษณ์อ่ะแล้วก็คุยไปเรื่อยๆจนจบเรื่องส่วนเรื่องสุดท้ายฝั่งนู้นนี่เป็นเรื่องที่โด่งดังเรื่องนึงของหวังปิงเหมือนกันก็คือเรื่องฟงหมิงถ้าผมเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะผ่านสงครามโลกผ่าน1949ผ่านปฏิวัติวัฒนธรรมหนังยาวประมาณ4ชั่วโมงเป็นการตั้งกล้องสัมภาษณ์ผู้หญิงคนนี้ไม่พักเลย4ชั่วโมงเธอก็เล่าประวัติศาสตร์ของเธอเป็นเล่าฮิสตอรี่ไปเรื่อยๆคือเราจะเห็นตั้งแต่ฟ้าสว่างจนฟ้ามืดอ่ะคือหนังไม่ตัดเลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้มันจะเป็นTalking Head ที่เป็น Oral History เป็นประวัติศาสตร์จากคนตัวเล็กแล้วก็ใช้เทคนิคที่ไม่ได้เป็น Talking Head อย่างเดียวแต่ว่ามี Self Reflexes ของตัวผู้กับลงไปแจมอยู่ด้วยนี่เป็นกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2เป็นสารคดีที่พบได้บ่อยที่สุดในจีนก็คือพวกหยาบช้าป่าเถื่อนทำมาทำไม Corporate Image ทั้งหลายเรื่องแรก1428นี่คือผู้กับคนเดียวกับยังแพทริออกนะครับตัวไห่ปิงเรื่องนี้เข้าไปถ่ายทำแผ่นดินไหวในจีนครั้งใหญ่แล้วก็ไอ้เมืองเนี้ยคือตัวเฮตินก็เข้าไปในเมืองนี่แหละจากแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกถล่มตึกโรงเรียนอะถล่มคล้ายๆกับนักเรียนตายทั้งโรงเรียนเพราะตึกหอพักมันถล่มลงมาและหนังก็ตามเก็บตั้งแต่ภาพการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไปจนถึงผู้ปกครองมาเก็บศพลูกอะผู้ปกครองมาเก็บเศษรองเท้าในห้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็จะใช้วิธีการ observation คือไม่ intervention อะไรตามถ่ายไปเรื่อยๆผู้ครองขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถ่ายตามไปมาถึงห้องหอพักก็ถ่ายตามเดินตามเข้าไปซึ่งมันก็จะละจริยธรรมประมาณหนึ่งเพราะมันจะมีซีนดราม่าตลอดเวลานะครับอันนี้ถ้าจะศึกษา corporate image ให้ดูเซตนี้เรื่องที่สองที่ผมชอบมากชื่อ A Man With No Name หวังปิงอีกแล้วพูดถึงหวังปิงบ่อยมากเรื่องนี้เนี่ยหวังปิงไปอยู่กับผู้ชายคนนี้เป็นเวลา1ปีหรือ3ปีไม่แน่ใจคนนี้เป็นโฮมเลสพูดไม่ได้คือพูดไม่รู้เรื่องอยู่ในถ้ำอยู่ในหลุมไม่ได้อยู่ถ้ำอยู่ในหลุมคือลงไปอยู่ในหลุมเลยแล้วก็ไปขโมยผักเพื่อนบ้านอ่ะมาต้มกับต้มกินอ่ะไปวันๆแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องก็ในหลุมก็จะเต็มไปด้วยขมเหลาควันเพราะว่าทำอาหารกินไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็คือบางเป็นอยู่ตั้งแต่ฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนเลยคืออยู่ปีนึงเลยแล้วไม่คุยกับแกเลยนะคือเอากล้องไปตั้ง observation แกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนังมันจะยาวคือในเวลาของมันจะยาวประมาณปีหรือ3ปีนี่แหละแล้วก็เป็นแค่การติดตามผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นภาพที่เปลือยเปล่าที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งที่จะเป็นไม่มีลูกไม่มีเงินไม่มีบ้านพูดไม่ได้ไม่มีอะไรเลยครับอีกเรื่องนึงก็เป็นหวังปิงเหมือนกันหลังก่อนหน้าที่จะทำหลังจากทำเรื่องนี้ก็ไปอยู่โรงพยาบาลบ้าต่อทีมแมเนจเมนต์วัสพาร์ทเนี่ยรู้สึกใช้เวลาประมาณ2ปีมันคือหวังปิงไปอยู่กับโรงพยาบาลบ้าในเมืองจีนซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรงพยาบาลบ้าแบบที่เราเห็นในประเทศเราหรือในสังคมอื่นมันคือเอาคนบ้าไปปล่อยไว้ในโรงเรียนเก่าแล้วก็มีเตียงให้นอนอาจจะมีหมอมาดูเป็นบางครั้งลักษณะก็คือกึ่งโรงพยาบาลกึ่งคุกแล้วก็อยู่กันไปในนั้นอะหวังปิงก็ไปอยู่ในนั้นเลยแล้วก็ตามถ่ายเรื่อยๆว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นบ้างเราก็จะเห็นความบ้า500จำพวกตลอดเวลาเรื่องนี้เต็มไปด้วยโคโปรอิมเมจใจไม่แข็งอย่าดูนะครับคนที่เยียบแก้ผ้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เนื่องจากเขาไปคนเดียวหรือ2คนเนี้ยกล้องมันก็จะเหวี่ยงมากคือกว่าจะผ่าน3ชั่วโมงของความทรมานไปได้สุดขีดมากแต่หนังดีมากนะครับอันนี้หนังใหม่ปี2015เจ้าหาวเรื่อง Chinese Mayor อันนี้จะล้อกับอยังแพทริออตเลยคือพูดถึงเมืองต้าถงที่นายกเทศมนตรีมีความคิดว่าเรามาสร้างเมืองใหม่สำหรับการท่องเที่ยวกันเถอะก็เลยไล่รื้อบ้านชาวบ้านแล้วก็สร้างกำแพงใหม่ขึ้นมาแต่แทนที่หนังจะถ่ายเข้าข้างชาวบ้านอย่างเดียวเนี่ยหนังก็ถ่ายชาวบ้านด้วยนะชาวบ้านก็ด่าอีนายกนี่ชิบเป๋งเลยในขณะเดียวกันหนังก็ตามนายกนี่ด้วยเราก็จะเห็นว่าอีนายกเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรก็เป็นคนดีขยันแข็งตั้งใจทำงานไม่คอร์รัปชันด้วย
แต่ระบบทั้งหมดอ่ะมันนำไปสู่สิ่งนี้คือหนังมันตามไปจนอยู่ดีๆนายกหันมาถามว่าเฮ้นี่คุณถ่ายผมอยู่เหรอผมก็บอกว่าเออผมถ่ายมาเป็นปีแล้วเออผมลืมไปแล้วว่ามีกล้องถ่ายอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นหน้ากล้องหมดเลยเช่นแบบทำงานอยู่แล้วอยู่ดีๆเมียบุกมาหาเพราะไม่รับโทรศัพท์เมียบอกว่ากลับบ้านนอนเดี๋ยวนี้แกก็กลับบ้านไปนอนเพราะไม่นอนมา3วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ่ายชาวบ้านที่บ้านจะถูกรื้อถูกเวรคืนเพื่อไปสร้างกำแพงโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสองเรื่องเนี้ยเคยฉายในเมืองไทยแล้วในสารยาด็อกเฟซพูดกับชื่อสู้ถงเป็นสุดยอดของ Corporate Image มากๆก็คือ Fortune Teller เนี่ยถ่ายเรื่องของลุงคนนี้ที่เป็นหมอดูแล้วก็ไปถ่ายตลาดหมอดูในจีนมีตลาดหมอดูคือเป็นลานดินนะแล้วหมอดูก็มาตั้งโต๊ะเหมือนไปตลาดนัดตามต่างจังหวัดนะครับแล้วก็คนก็จะมาดูหมอกันแต่ลุงคนนี้แกมีเมียที่สติไม่สมประกอบเป็นเมียที่แกซื้อมาด้วยนะคือเมียแกเนี่ยเกิดในครอบครัวยากจนสติไม่สมประกอบขาลีบแล้วก็ปัญญาอ่อนครอบครัวเนี่ยก็เลยเอาไปวันในโรงม้าคือไม่ให้นอนในบ้านให้ไปนอนในคอกวัวแล้วก็เมียเนี่ยก็คือนอนตั้งแต่เด็กอะจนนั่งทับจนขาตัวเองรีบไปแล้วก็จะขึ้นดีขึ้นบ้านแล้วแกเนี่ยก็ไปเห็นผู้หญิงคนนี้อยู่ในโรงเลี้ยงสัตว์แกก็เลยซื้อมาเป็นเมียแกแล้วทั้งเรื่องเนี่ยสองคนซึ่งแกทั้งคู่เนี่ยก็จะตระเวนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นทั้งความรักกันความเกลียดกันของคนที่แบบสุดขอบของชายขอบแล้วอะที่จะอยู่ด้วยกันหนังก็ตามเขายาวนานมากเลยเป็นปีเลยมั้งเราก็จะเห็นเมียแบบกระเพกแล้วผัวก็ไล่ด่าว่าอีบ้าอีโง่นี้ตลอดเวลาอย่างที่บอกนี่คือจริยธรรมอันเลวร้ายของสารคดีจีนซึ่งเป็นสิ่งที่พอไปสำรวจแล้วมันมีจริงและมันแต่ว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ Chapter เนี่ยเป็นพูดถึงเรื่องของลุงที่เป็นอดีตพรรคคอมมิวนิสต์เก่าแล้วก็ตอนนี้ก็สติไม่ค่อยดีแล้วกำลังจะตายก็พูดถึงความรุ่งเรืองของพรรคลูกสาวลูกชายลูกสาวก็ตามคอนเซ็ปต์จีนคือลูกสาวก็ไปขายตัวเป็นเสพนีในเมืองหลวงลูกชายก็ไปทำงานต่างจังหวัดไม่มีใครรักแกเป็นตาเท่าสารพัดพิษแกก็วันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาเป็นบ้าหลังมันก็จะตามแกไปเรื่อยๆตั้งคำถามเลยดูไปทำไมมันคือวงเวียนชีวิตมันคือ documentary of cruelty แต่ว่านี่คือวิธีที่พุ่งกับจีนเชื่อว่าให้คนชายของพูดสิ่งที่ตัวเองพูดสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆมัน questionable นะมันดีเบตได้ว่าคุณก็ไปขายชีวิตเขาอะเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาเลยคุณก็ท้าทายกับจริยธรรมแล้วเอาชีวิตเขามาขายแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีเรื่องนึงที่ผมไม่ได้เอามาให้ดูชื่อเรื่อง Steven Village เป็นพุ่งกลับไปถ่ายคนในยูนานซึ่งเป็นหมู่บ้านที่แบบห่างไกลไม่มีอะไรเลยเด็กไม่ได้เรียนแล้วคือพุ่งกลับไปอยู่ที่นั่นเลยอะกี่ปีไม่รู้อะแล้วก็ไปใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรแล้วก็ถ่ายมาแล้ววันที่ฉายอ่ะเข้าไปฉายในหมู่บ้านนั่นก่อนมันมีคนเดินเท้าข้ามเขามาดูจากอีกหมู่บ้านหนึ่งเพราะว่ามันพูดเรื่องของเขาไงเขามาดูเรื่องของตัวเองแล้วพอหนังมันไปฉายในปักกิ่งเนี้ยมันดังจนมีการระดมทุนให้คนในหมู่บ้านนั่นแหละสำเร็จครับแต่ว่ามันก็มีตั้งคำถามว่าระดมทุนแล้วไปไหนต่อเด็กที่ได้เรียนจะแตกต่างเด็กที่ได้เรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยสารคดีจีนตระกูลเนี้ยผมคิดว่าน่าจะมี80% ในตอนนี้ยังพัทยอดเนี่ยถือว่าเป็นสารคดีจีนแบบนุ่มนวลสวยงามถ้าเทียบกับหนังตระกูลนี้กลุ่มสุดท้ายก็คือสารคดีจีนที่ขยับไปสู่การเป็นหนังทดลองมากขึ้นเรื่องนี้ผมชอบมาก Project on a Business Trip อันนี้เนี่ยถ่ายทำตั้งแต่ปี1999มั้งผมจำไม่ได้ที่ถ่ายมาแล้ว10กว่าปีจวนฉีเนี่ยพ่วงกับเนี่ยพาเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกวีเดินทางเข้าไปในซินเกียงคือไปอยู่ในดินแดนของอุยกูแต่ตอนนั้นยังไม่รุนแรงเท่าตอนนี้นะฮะแค่เดินทางไปเรื่อยโดยโบกรถไปเรื่อยแต่ทั้งเรื่องเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือกวีคนนี้ไปเพื่อไปเขียนกวีก็ไปถึงเมืองนี้ก็ไหนที่ไหนสวยก็ไปดูเสร็จแล้วตอนคืนก็ซื้อผู้หญิงมานอนด้วยวันรุ่งขึ้นก็ขึ้นรถไปเมืองถัดไปนั่นก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยพอจบทีนึงก็จะมีบทกวีไปเรื่อย10 ชิ้นแค่นี้เองอ่ะดูไปทำไมแต่ว่าคือตัวหนังอ่ะมันก็ท้าทายหนังกลุ่มที่แล้วใช่ไหมกลุ่มที่แล้วเป็นตัวแทนของคนยากจนเป็นกระบอกเสียงให้คนยากจนใช่ไหมอันนี้เป็นหนังที่ไม่อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นแค่คนคนหนึ่งเข้าไปแลนสเคปแห่งหนึ่งโดยไม่มีความหมายไร้สาระ time image ล้วนๆคือเดินเข้าไปอย่าง aimlessly ล้วนๆเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเก็บฟุตเทจเอาไว้ประมาณเกือบ10 ปีแล้วเพิ่งมาตัดแล้วไปฉายเมื่อปี2015ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอีกูที่เห็นในหนังก็จะไม่ใช่อีกูตอนนี้แต่หนังก็จะเห็นภาพข้างทางการ
อินเตอร์แอคชั่นของคนที่เป็นมนุษย์กับมนุษย์คุยกันนะเพราะว่าไอ้ตัว subject มันไปไม่ได้ไปแบบคนเมืองไปเที่ยวอ่ะคือไปแบบว่าเล่พเนจรไปเรื่อยกินเหล้าเมาวันๆคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีพวกกับก็ตามถ่ายไปเรื่อยเรื่องที่สองเนี่ยเป็นตระกูลหนึ่งที่กำลังมาแรงในช่วง 4-5 ปีหลังคือตระกูลสำนัก SEL หรือ Sensory Ethnography Lab คือตระกูลนี้จริงๆมันจะมีคนทำหนังจากหลายๆที่จากหลายๆทุกคนทั่วโลกนะครับเรื่องดังของเขาก็คือเลเวียธานที่เอากล้องไปถ่ายเรือหาปลาจากมุมมองของปลาและมุมมองของนกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมานาคามานาเป็นหนังเนปาลเอากล้องไปถ่ายกระเช้าที่ขึ้นจากข้างบนนะขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปข้างบนเขาแล้วก็ลงมากล้องเนี่ยตั้งบนกระเช้าแล้วก็ถ่ายคนที่ขึ้นกระเช้าไปเรื่อยๆโดยไม่ตัดคนนึงลงไปคนนึงลงมาแล้วมันก็จะเล่นกับรีแอคชั่นของคนที่อยู่บนกระเช้ากับกล้องซึ่งคนก็จะมีแต่ชาวบ้านเนปาลวัยรุ่นพังล็อกหรือคู่รักหนุ่มสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ Iron Ministry เนี่ยเป็นคู่ขนานของ Railway Sleeper คือถ่ายรถไฟจีนในวันที่คนกลับบ้านโดยเน้นคือ Sensory Ethnography เนี่ยมันเน้น Sensoryมันเน้นเสียงกับภาพเป้าหมายมันคือสร้างความเป็นมนุษยวิทยาแบบที่คือ Talking Head เนี่ยมันเป็นสัมภาษณ์แบบนักมนุษย์แบบเก่าใช่ไหมนักมนุษย์แบบใหม่คือ Landscape คือ Human Landscape คือสิ่งที่มันสนใจเป็น Ethnography ของ Landscape เพราะฉะนั้นสิ่งที่ Art Ministry สนใจเนี่ยคือเสียงบนรถไฟจริงๆมันมีความคล้ายกับ Railway Sleeper ของสมพศมากแต่ว่ารถไฟจีนมันก็จะมีความโหดร้ายกว่ารถไฟไทยเยอะนะมันก็ถ่ายเสียงของรถไฟเป็นซาวสเกตเลยนะคือเสียงล้อรถบดไปกับรางเสียงคนบนรถไฟและตอนท้ายก็ทำตัวเป็นสารคดีจีนเช่นเดินไปสัมภาษณ์คนบนรถไฟซึ่งก็จะพูดทัศนคติอย่างรุนแรงเช่นผู้ชายจีนสมัยนี้ไม่สามารถแต่งงานได้อีกแล้วเพราะค่าสินสอดมันแพงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่ตรงนี้แต่คนทำไม่ใช่คนจีนนะครับเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าตื่นเต้นที่สุดคือ24 City ของเจียจางเคออันนี้ฉายเมืองไทยด้วยอันนี้เจียจางเคอทำโดยการไปทำสารคดีเกี่ยวกับโรงงานแห่งหนึ่งที่กำลังปิดตัวลงไม่ถึงหวังปิงทำโรงงานเหล็กใช่ไหมอันนี้ก็เป็นโรงงานเหล็กเหมือนกันที่ปิดตัวลงเพื่อที่จะทุบทิ้งและทำเป็นอพาร์ทเมนต์แสดงว่านี่คือจุดเปลี่ยนของโซเชียลลิซึมแบบสังคมนิยมเก่ากับแบบสังคมนิยมทุนนิยมนะครับแล้วก็สัมภาษณ์คนงานในโรงงานนี้ประมาณ8คนแต่ว่าคนนี้คนที่อยู่ในโปสเตอร์เนี่ยคือโจมเชงเป็นดาราดังมากแต่เจียจางเคอเนี่ยสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าตอนมาทำงานใหม่ๆอ่ะสวยมากเพื่อนก็เลยเรียกว่าโจนเชงเพื่อนก็เลยเรียกว่าสวยเหมือนโจนเชงก็เลยได้ชื่อว่าดอกไม้งามตามชื่อของโจนเชงในหนังเรื่องนึงเสร็จแล้วแทนที่เขาจะเอาผู้หญิงคนนี้มาเล่นอ่ะก็โจนเชงมาเล่นเป็นผู้หญิงคนนี้เพราะฉะนั้นใครที่เราดูหนังที่มันเป็นสารคดีสัมภาษณ์คนไปเราก็จะไม่รู้เลยว่าอันนี้มันเป็นดาราคือดีมันก็มีเนเรทีฟซ้อนอยู่ในเรื่องเล่าซ้อนอยู่ในสารคดีมีความไม่จริงซ้อนอยู่ในความจริงแล้วโจนเชงนี่ก็เล่นเป็นผู้หญิงที่บอกว่าหน้าเหมือนโจนเชงนึกออกไหมคนดูก็จะฮามากว่าก็มึงไงเล่นเป็นผู้หญิงที่หน้าเหมือนมึงเองอะไรเงี้ยโดยที่ไม่เฉลยไม่มีการบอกว่านี่คือเอาโจนเชงมาเล่นเพราะฉะนั้นหนังมันจะล้อระหว่างความจริงกับความไม่จริงไปตลอดเลยเอาเมียตัวเองซึ่งเป็นดาราประจำของเจียจางเคอเนี่ยมาเล่นเป็นลูกหลานของพนักงานในโรงงานนี่แหละที่รอให้มันทุกจะได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ให้พ่อแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องสุดท้ายตรงเขาบอกว่าเป็นหนังที่เปิดศักราชหนังสารคดีสายทดลองของจีนผมยังไม่ดูชื่อซันหยวนลี่อันเนี้ยเป็นการถ่ายเมืองนึงในกวางโจวซึ่งเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองของจีนโบราณเป็นเมืองท่าเป็นเมืองแห่งการค้าขายปัจจุบันนี้กลายเป็นเมืองของอะไรสังคมนิยมเพราะฉะนั้นมันจะมีเมืองใหม่กับเมืองเก่าซ้อนกันอยู่มีจีนสังคมนิยมกับจีนโบราณซ้อนกันอยู่แต่หนังเนี่ยไม่มีเรื่องเล่าเลยก็คือเอากล้องไปถ่ายเป็นภาพขาวดำของแลนด์สเคปทั้งเรื่องเลยยาวประมาณ40นาทีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนังเติร์ดเฟสเรียกได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าsecond phase ของ New Chinese Documentary เนี่ยมันก็ขยับไปสู่การเป็นหนังทดลองมากขึ้นที่ร่วมกับเป็นส่วนหนึ่งของตัวหนังแล้วก็ถ่ายคนชายขอบนี่แหละแต่มีลูกเล่นมากขึ้นและตั้งคำถามว่าสิ่งที่คนรุ่นก่อนหน้าทำมาที่บอกว่าเป็นความจริงเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงความจริงอยู่ตรงไหนกันแน่อันไหนคือสิ่งที่จริงหรือไม่จริงแล้วก็ท้าทายด้วยไอ้ภาพโหดร้ายของผู้คนนะครับอันนี้คือทั้งหมดที่ผมนำเสนอในวันนี้นะครับก็สรุปง่ายๆว่าสารคดีจีนก็เป็นอย่างที่เห็นครับชั่วร้ายเลวทรามเป็นไปด้วยเรื่องชั่วร้ายเลวทรามแต่ว่าผมคิดว่ามูฟเมนต์ของสารคดีจีนเป็นมูฟเมนต์ที่น่าสนใจที่สุดอันหนึ่งของโลกถ้าเกิดว่าดูหนังทริลเลอร์ผมแนะนำดูหนังเกาหลีดูหนังเมซิลแนะนำหนังอินเดียและดูสารคดีให้ดูหนังจีนคุ้มค่าแน่นอนก็ขอบคุณมากที่ฟังใครมีคำถามก็เชิญครับ
ือตัวพี่เองเคยดูเนติชั่นเนี้ยมันแรงมากๆเลยนะเขาสามารถมีชีวิตอยู่ในจีนได้ไหมอะคะอย่างปกติสุขหรือเปล่าคือมันมีคำวิจารณ์อันหนึ่งที่ดีมากคือจริงๆแล้วถ้าเอาคนจีนมาถามว่ารู้จักหนังสารคดีจีนไหมไม่มีใครรู้จักรู้จักหูหวงกงไม่มีคนรู้จักคนแต่คนรู้จักจางอี้หมงและในหนังของจางอี้หมงเนี่ยเรื่องนึงคือ Story of Kyuju เนี่ยใช้เทคนิคของสารคดีมาทำประเด็นก็คือจริงๆแล้วคนจีนไม่ค่อยได้ดูเพราะว่าหนึ่งมันฉายไม่ได้ในจีนสองคือมันไม่คอมเมอร์เชียลเพราะฉะนั้นมันจะมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของฟิล์มคลับแบบเนี้ยในจีนตั้งแต่ยุค80-90หรือเทศกาลหนังเพราะฉะนั้นถามว่าพุ่งกับโดนจับตาไหมบางคนโดนก็คือทางการจีนไปสั่งห้ามแต่บางคนก็ไม่โดนแต่สารคดีเนี่ยเนื่องจากว่าเอาจริงแล้วคนดูมันน้อยในจีนมันดังนอกเมืองนอกมากกว่าพูดง่ายเพราะฉะนั้นพุ่งกับก็ยังทำหนังได้อยู่เป็นบางคนบางคนก็ทำไม่ได้บ้างบางคนก็จริงๆอ้ายเว่ยก็นับเป็นคนทำสารคดีได้เหมือนกันครับก็ถ้าถามว่าโดนเล่นไหมบางคนก็โดนบางคนก็โดนแบนแต่ว่าไม่ได้รุนแรงขนาดที่จางอี้โหมโดนหรือว่าจางหยางจางหยวนโดนในสมัยนั้นครับพูดน่าจะดีไหมครับจริงๆแล้วเกินครึ่งดูไม่หาดูไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าบางเรื่องก็แบบยิ่งยุคต้นๆนี่หาดูยากมากแต่บางเรื่องผมแนะนำให้เสิร์ช Google นะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นไอ้มันมีหนังเรื่องที่ผมไม่ได้มาพูดถึงก็คือ My Time as a Red Guard เป็นการสัมภาษณ์คนที่เคยเป็นเรดการ์ดอันนี้สนุกมาก My Time as a Red Guard 1996 My Time as a Red Guard สัมภาษณ์คนที่เป็นเรดการ์ดเรื่องนี้มีเว็บของมหาลัยแห่งหนึ่งเปิดให้ดูฟรีเพราะว่าหนังพวกนี้นอกจากจะใช้เป็นหนังในเชิงศิลปะแล้วมันใช้ในการเป็นจีนศึกษาด้วยคือมันเป็นหนังที่พวกเรียนในเอเชียศึกษาต้องดูเพราะฉะนั้นหนังสารคดีบางเรื่องหาดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ Search Google เจอบางเรื่องผมบอกเลยว่าหลายเรื่องมีคนลงใน YouTube พร้อมสมัครกิจแล้วกระเถื่อนแน่นอนแล้วก็บางเรื่องก็หวังว่านักข่าวจะเอามาฉายครับคือผมอาจจะเห็นแย้งต่างกับดีกรเนี่ยครับจริงผมว่าที่พี่ดีกรบอกว่าหนังจีนมันมีความชั่วร้ายเลวทรามอยู่นะครับผมคิดว่าบางทีถ้ามองอีกมุมหนึ่งเหมือนเราดูหนังสารคดีชีวิตสัตว์ใช่มั้ยฮะสมมติที่เขาไปถ่ายงูกินงูอย่างเงี้ยหรือมันทำร้ายกันทำไมเราไม่ตั้งคำถามว่าทำไมเขาไม่ไปช่วยอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่ามันก็เป็นการสารคดีเป็นการบันทึกเหตุการณ์นะฮะที่เราไม่มีส่วนร่วมหรือว่าเราเป็นคนไทยเป็นเมืองจีนเราก็เห็นมันตีกันกลางถนนใช่ไหมฮะมีคนทำร้ายกันใช่ไหมฮะถามว่าเราเป็นคนไทยถ้าเราเอากล้องขึ้นมาเงี้ยฮะกลับไม่มีกล้องถามว่าเราอาจจะไม่เข้าไปช่วยเหมือนกันถ้าเราไม่มีกล้องบันทึกเราก็ไม่เข้าไปช่วยเหมือนกันผมคิดว่าสารคดีมันเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเป็นถ้าเป็นหนังก็คือมีความต่อเรื่องของเหตุการณ์ที่เขาต้องตั้งใจทำผมว่าเมืองไทยเราเองก็มีความเลวร้ายนะครับมีความชั่วร้ายเนี่ยไม่ต่างจากเมืองจีนในหลายๆเหตุการณ์มีการไล่ลื้อมีการฆาตกรรมในคุกอะไรอย่างเงี้ยนะเพียงแต่ว่าไม่มีความมีคนที่มีความกล้าหาญที่จะเข้าไปบันทึกหรือติดตามเรื่องเหตุการณ์เหล่านั้นผมว่าที่เราได้ดูเนี่ยผมคิดว่าเราระดับหนึ่งก็คือเขามีความกล้าหาญที่จะบันทึกเหตุการณ์ให้ออกสู่สาธารณะให้คนดูแล้วว่าคนที่ดูเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีคนบางส่วนที่เขาคิดว่าว่าถ้าเขาเป็นอย่างไรเขาจะทำอย่างนั้นไหมใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเขาเห็นตัวอย่างเร็วๆเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าอย่างนี้มันไม่ดีเราไม่ควรจะทำเงี้ยฮะผมคิดว่าเหมือนกับว่าที่เราดูหนังจีนเห็นเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าอย่างหนึ่งผมคิดว่านับถือว่าเขามีความกล้าหาญในการที่จะทำให้โลกได้รับรู้ในขณะเดียวกันเมืองไทยเราเองเนี่ยคนที่จะทำหนังสารคดีดีๆให้เราได้ดูให้เราสะท้อนปัญหาสังคมเนี่ยมันก็ยังมีไม่เยอะครับขอบคุณครับจริงๆก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าผมเองจะชอบหนังตระกูลนี้มากเพราะเป็นคนชั่วร้ายไม่ใช่คือมันมีพ่วงกับที่พูดใส่หน้าคนที่วิจารณ์เลยด้วยซ้ำว่าผมทำหนังอะผมไม่ได้เป็น NGO ผมต้องบันทึกเหตุการณ์ตรงนี้ขณะนี้ผมไม่มีหน้าที่ในการที่จะเข้าไปอินเตอร์เฟียร์ชีวิตของคนอื่นอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่า อย่างที่บอกมันเป็นข้อวิจารณ์นั่นเองผมจะฟังก็ใช่ครับถูกต้องเห็นด้วยครับสำหรับไทยคือผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าบริบทนี้สิ่งที่ผมต้องบอกคือผมลืมพูดเรื่องนึงคือบริบทนี้มันเฉพาะต่อเมืองจีนมากๆนะเราจะไม่ค่อยเห็นสารคดีที่ดุเดือดขนาดนี้ในชาติอื่น
มันในยุโรปก็อาจจะมีบ้างแต่ไม่ดูเดือดขนาดนี้อีกที่หนึ่งที่ดูเดือดขนาดนี้คือหนังรัสเซียหรือว่าหนังยุโรปตะวันออกคือประเทศที่มันโดนกดขี่มากๆเนี่ยอาจจะพอมีเซนส์ของหนังตระกูลนี้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าถ้าไปทั่วไปนี่มันจะไม่ลงไปเดือดขนาดนี้บริบทมันก็เฉพาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมวงเล็บคำว่า movement เอาไว้เพราะตัวคนทำเนี่ยบอกว่าผมไม่ได้เป็น movement นะเพราะ movement เนี่ยมันทำให้ระลึกถึงการถือป้ายแบบคอมมิวนิสต์เขาบอกว่ามันแค่เกิดขึ้นมาพร้อมกันแต่ไม่ได้มีลักษณะของการเป็นขบวนการเดียวกันคือต่างคนต่างทำเพราะฉะนั้นเวลาต่างชาติใช้คำว่า movement เนี่ยคนจีนเขาก็พุ่งกับจีนที่อยู่ในขบวนการจริงๆเขาจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็น movement ขนาดนั้นเพียงแค่มันเกิดขึ้นมาพร้อมกันเท่านั้นเองแต่ที่บอกมันเป็นบริบทที่มันเฉพาะต่อจีนประมาณนึงเลยทีเดียวเวลาพูดถึงเนี่ยมันถึงต้องอ้างอิงว่าจีนผ่านอะไรมาประวัติศาสตร์จีนเป็นแบบนี้ซึ่งผมคิดว่าในเมืองไทยก็มีบริบทเฉพาะอันนึงเหมือนกันแล้วผมก็ยังหวังว่าหลังจากนี้จะมีสารคดีที่น่าสนใจออกมาเรื่อยๆในบริบทแบบนี้มันมีสารคดีที่ฉายในปี1993ชื่อ Living Space ตอนละ8นาทีผมหาตัวอย่างไม่ได้อยากดูมากคือคนทำหนังจีนก็เปิดมากขึ้นในทีวีก็ลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแทนที่จะเป็นสารคดีแบบเดิมแล้วฮิตมากฮิตหมายถึงว่าเรตติ้งดีสุดๆคือทำจนถึงปีผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะแต่ผมหาหลักฐานได้มากสุดคือทำมาถึงปี2009ก็จาก93ถึง2009ก็แสดงว่ามันยาวนานมากอะที่ไปฟังเสียงของประชาชนแล้วก็ง่ายๆเลยครับถ้าใครเคยเข้าเว็บ China Smash ไอ้เว็บคลิปทั้งหลายที่เป็นคลิปจีนโหดๆที่เราดูกันใน YouTube เนี่ยมันคือลูกหลานของหนังตระกูลนี้แหละเพราะก่อนปี91มันไม่มีสิ่งนี้แต่ว่าเขาไม่ได้เคลมตัวเองว่ามี movement มากขนาดนั้นนะฮะคือไม่เหมือนกับฝรั่งเศสไม่เรียกว่า New Wave เพราะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวในวงเล็กๆแต่ผลสะท้อนเนี่ยมันสะท้อนตามหลักมาจากสิ่งอื่นมากกว่า国家哟，我们的队伍像太阳。二十世纪中后期，那四小龙的发展都是什么？集权。我是1990年12月26日生，和毛主席一天，似乎是就是冥冥中的一种力量。毛泽东的旗帜高高飘扬。这么好看。